น้ำเมืองโฮซึ่งเป็นที่อยู่ของไคมันซึ่งทีพอมดหรือที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าผู้ใช้เวทมนต์มักจะมาทดสอบวิธีการใช้เวทมนต์ต่างๆกับพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนศีรษะอันเป็นเอกลักษณ์ของทางไคมันไคมันได้ถูกสาปให้มีหัวเป็นกิ้งก่าแถมยังจำอดีตของตัวเขาไม่ได้สวัสดีครับอยู่กับผมแอดจีดวันนี้ผมมีอนิเมะดีๆไม่ช้าผู้กล้าได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าสาปพันศูนย์เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเราก็มารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนี้ไม่ดีจากเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราได้ละก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับงั้นเราก็ไม่เริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องของเรามีสาขาย่อยแล้วนะไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดยังไงก็ฝากชาวผู้กล้าเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับมีอนิเมะดีๆรออยู่มากมายชื่อช่องก็คือผู้กล้าสายเหลืองเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่1เปิดมาภาพได้เปิดมาที่ไอ้กิ้งก่าปริศนาที่กำลังแดกหัวของนักเวทคนหนึ่งอยู่ซึ่งข้างในนั้นก็จะมีหัวของใครอยู่ด้วยและหลังจากนั้นเพื่อนของมันนั้นก็ทำการยิงเวทใส่ท้ายหัวกิ้งก่าตัวนี้แต่กลับไม่เป็นอะไรเลยและหญิงสาวปริศนาอีกคนหนึ่งก็ทำการหักนิ้วมันซาพร้อมกับเตะอัดมันจนนวมแล้วก็นอนไปกองกับพื้นและหลังจากนั้นไอ้กิ้งก่ามันก็ได้คลายหัวของไอ้หมอนี่ออกมาพร้อมกับถามว่าไอ้ตัวข้างในมันพูดอะไรหรือเปล่าซึ่งไอ้ตัวข้างในมันได้พูดว่าแกน่ะไม่ใช่งั้นก็หมายความว่าแกน่ะหมดประโยชน์แล้วมันจะได้ทำการสังหารไอ้นักเวทคนนี้ซะแต่ก่อนที่ไอ้นักเวทหน้ากากแดงคนนี้น่ะมันจะได้เสียชีวิตนั้นมันได้ทำการไล่เวทและพาเพื่อนพ้องของมันน่ะกลับสู่โลกของมันซะก่อนทำให้ทางหัวกิ้งก่าน่ะพลาดโอกาสชั่วที่จะถามข้อมูลจากไอ้หมอนี่ไปอีกแล้วซึ่งไอ้นักกิ้งก่าตัวนี้มันมีชื่อว่าไคมันส่วนผู้หญิงมีชื่อว่านิไคโดและภาพได้ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าที่ที่ทางไคมันกับทางนิไคโดได้อยู่นั้นมีชื่อเรียกว่าโฮซึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือพวกของนักเวทซึ่งพวกของนักเวทนั้นมักจะชอบมาทำการทดลองที่เมืองโฮแห่งนี้จึงทำให้เมืองแห่งนี้น่ะเกิดการวิบัติขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากโลกที่เคยสงบสุขกลายเป็นโลกที่อันตรายแถมทางไคมันนั้นหลังจากที่เขาถูกสาปให้กลายเป็นหัวกิ้งก่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เริ่มเลือนลางและเขาก็สูญเสียความทรงจำไปในที่สุดแต่สิ่งที่เขาพอจะจำได้คือในตรอกซอกซอยแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่น่ะเป็นที่สุดท้ายที่เขาพอจะจำได้และในตรอกนั้นก็มีชาติปริศนายืนอยู่ซึ่งทางไคมันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้หมอนี่หรือเปล่านะที่เป็นคนสาปเขาว่าเป็นอย่างนี้น่ะหลังจากนั้นทางไคมันก็ได้มากินข้าวที่ร้านของทางนิไคโดซึ่งนิไคโดนั้นได้เปิดร้านอาหารไว้อยู่แถมอาหารของเธอนั้นยังอร่อยสุดๆส่วนทางนักเวทที่รอดมาได้ไอ้หมอนี่มีชื่อว่าฟูจิตะซึ่งมันนั้นได้ถูกหัวหน้าของมันเรียกเข้าพบซึ่งหัวหน้าของมันมีชื่อว่าเอ็นไอ้หัวแดงซึ่งมันนั้นได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วถามหมอยี่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเพราะมันเคยส่งลูกน้องไปมากมายแต่กลับหายสาบสูญไปที่เมืองนั้นหรือว่าไอ้เมืองนั้นน่ะแต่ดับแรกน่ะเขาจะต้องให้ทางฟูจิตะไปหาคู่หูคนใหม่มาซะก่อนละนะและภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลของผู้ที่ถูกทดลองซึ่งเหล่านักเวทนั้นหลังจากได้ทดลองเสร็จมันก็จะปล่อยเหยื่อของมันทิ้งไว้อย่างนั้นซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ก็รับผิดชอบในการดูแลตรงนั้นด้วยรวมถึงทางไคมันเขามาทำงานพิเศษอยู่ที่นี่และในตอนนี้ก็มีมนุษย์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นตั๊กแตนแถมการสาปของมันนั้นยังดูเหมือนว่าจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ทำเอาทางไคมันนั้นถึงกับหัวเสียเพราะการสาปแบบกระจอกแบบนี้น่ะคงไม่ใช่คนที่สาปมันอย่างแน่นอนเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่หน้าร้านของทางนิไคโดซึ่งเขานั้นก็ได้เจอกับเด็กหนุ่มปริศนาที่กำลังนอนหมดแรงอยู่และภาพก็ตัดมาที่ทางฟูจิตะซึ่งฟูจิตะนั้นมันจะข้ามไปที่เมืองโฮแต่ไม่สามารถข้ามได้เพราะในตอนนี้น่ะถูกปิดกั้นเอาไว้แล้วโดยหัวหน้าของมันที่มีชื่อว่าเอ็นนั่นแหละแถมหัวหน้าของมันนั้นยังได้ฝากข้อความเสียงมาให้อีกด้วยว่าในตอนนี้น่ะมันไม่ใช่เวลามาทำเรื่องอะไรแบบนี้นะแกจำเป็นจะต้องหาคู่หูซะก่อนรวมถึงว่าชายที่มีหัวเป็นกิ้งก่าน่ะอาจจะเป็นคนที่ทางเอ็นตามหาอยู่ก็ได้
ซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องจัดการให้ไวที่สุดทางเอ็นจึงได้สั่งให้ฟูจิตะน่ะจับตัวมันมาเป็นซาและที่เหลือฉันได้เป็นคนจัดการเองแล้วภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งหลังจากที่ดังไคมานานเขาได้เลิกจากงานพิเศษของเขาเขาก็ได้กลับมาที่ร้านของทางนิไคโดเพื่อที่จะมาหมั่นข้าวแล้วนะแต่สิ่งที่ได้เห็นตรงหน้าคือนิไคโดน่ะแขนขาของเธอได้กลายเป็นตะกั่วแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแถมทางผู้ชายเวทน่ะมันยังมานั่งจดบันทึกอย่างสบายใจอีกด้วยสิ่งทำเอานิไคโดนั้นถึงกับถอนหายใจเลยล่ะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจได้มากมายหรอกนะสิ่งที่เขาสนใจน่ะคือกับข้าวของเขาต่างหากล่ะซึ่งยิ่งได้รู้ว่าทางไอ้นักเวทคนนี้น่ะได้กินกับข้าวของเขาไปแล้วทำให้ทางไคมันนั้นโกรธจัดเลยเขาจึงได้ทำการแดกหัวไปทั้งหัวและถ้าหากฆ่าผู้ที่ใช้เวทได้ทุกคนที่ถูกสาปก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมและในตอนนี้ทุกคนก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อยส่วนทางไอ้ฟูจิตะน่ะมันได้มาหาหัวหน้าของมันหรือหัวหน้าเอ็นซึ่งเขานั้นก็ได้มองบางสิ่งบางอย่างให้กับฟูจิตะในสมุดเล่มนี้เต็มไปด้วยผู้ที่ใช้เวทมากมายใครที่น่าสงสัยก็ทำการจับตัวมาที่นี่ให้เรียบร้อยซึ่งทางฟูจิตะนั้นมันก็ได้เปิดหาไปเรื่อยๆและก็ได้มาเจอกับใครคนนึงซึ่งมีหัวเป็นกะโหลกซึ่งเขานั้นก็นึกได้เลยว่าเขาน่ะเคยเจอไอ้หมอนี่อยู่ที่เมืองโฮมาก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่นี่แหละเขาจึงได้ทำการรีบออกตามหามันอย่างไวส่วนทางไคมันกับนิไคโดในตอนนี้เขากำลังมาดูรูปถ่ายที่ถ่ายไว้เลยล่ะแต่ก่อนที่จะถ่ายนั้นก็ได้เจอใครปริศนาซะก่อนซึ่งประตูบานนั้นได้ค่อยๆเลื่อนหายไปปรากฏเป็นมนุษย์ปริศนาที่มีหัวเป็นกะโหลกซึ่งไอ้หมอนี่แหละน่าสงสัยที่สุดทางไคมันไม่รอช้ารีบไปทำการเคาะกะโหลกมันอย่างไวแล้วก็พูดอย่างสุภาพว่าฉันขอแดกกะโหลกแกทั้งอย่างนี้เลยจะได้ไม่ลาซึ่งหลังจากนั้นไม่รอช้าทางไคมันก็ทำการกินหัวมันเข้าไปทั้งหัวซึ่งเขานั้นเกือบจะได้ข้อมูลมาแล้วล่ะว่าเธอคนนี้เป็นใครเพราะแท้ที่จริงแล้วกะโหลกที่เห็นอยู่น่ะมันเป็นเพียงแค่หน้ากากเท่านั้นตัวจริงของเธอน่ะเป็นผู้หญิงผมม่วงแต่ไคมันก็ไม่สนใจหรอกนะไคมันได้ทำการอมหัวมันทั้งหัวเลยล่ะแต่ก่อนที่เขาจะได้รู้ข้อมูลก็ได้มีประตูปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งนั่นน่ะคือทางฟูจิตะนี่แหละฟูจิตะได้เข้ามาช่วยเธอคนนี้ไว้ทันเวลาอย่างหวุดหวิดแต่ว่านะเหมือนจะสายไปซะแล้วล่ะเพราะในตอนที่ฉุดกระชากกันนั้นทำให้ทางไคมันน่ะเผลอกันหน้าของเธอนั้นจนขาดสะบั้นแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นนี่จะเป็นความฝันของทางไคมันไคมันได้ฝันว่าตัวเองน่ะกำลังอ้วกอยู่และจู่ๆชายปริศนาที่อยู่ในตัวเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาแถมยังไม่พูดจาแล้วก็เดินออกไปนานๆซึ่งความฝันนี้น่ะเขาจะฝันอยู่บ่อยครั้งซ้ำและซ้ำเล่าจนทำให้เขานั้นเริ่มไม่ชินแล้วล่ะส่วนทางเหล่านักเวทในตอนนี้เหล่าผู้ที่มีฝีมือน่ะกำลังถูกสังหารโดยทางชินและก็ทางโนอีซึ่งเป็นผู้ใช้เวทระดับสูงโดยเหตุผลที่สังหารนั้นก็ยังไม่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆคือมันได้บอกว่าเหล่าพวกนักเวทกระจอกคนนี้น่ะมันโดนหาที่เองเนี่ยสิมันจึงจำใจจะต้องทำอย่างนี้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาดูเหมือนว่าในโลกแห่งนี้จะมีฝนที่ตกหนักซึ่งทำให้ทางนิไคโดน่ะรู้สึกป่วยมันจะไม่สบายเพราะว่าฝนที่โลกแห่งนี้น่ะมันเป็นฝนที่ปนเปื้อนเวทมนต์มันจึงจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์น่ะสิซึ่งทางไคมันนั้นเขาไม่ส่งผลอะไรหรอกนะเพราะเขาน่ะเวทมนต์ไม่สามารถใช้กับเขาได้เขาจึงเป็นคนเดียวที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางชินและก็ทางโนอีทางไอโนอีไอชุดม่วงนั้นมันได้จัดการคนและคนเรารวมถึงทางชินนั้นก็ด้วยทางคู่นั้นได้เถียงกันว่าใครกันแน่นะที่จะเป็นคนจัดการได้มากกว่ากันนะหลังจากจัดการเสร็จเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องมาจัดการต่อนั่นก็คือหัวหน้าของคนพวกนี้เหลือคือไอ้ตาแก่ที่เป็นนักเวทเหมือนกันนั่นแหละซึ่งทางตาแก่นั้นก็ได้ทักมาว่าพวกแกน่ะคือหน่วยเก็บกวาดของไอ้เอ็นมันสินะซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าทำไมถึงไม่ใช้เวทมนต์กันล่ะซึ่งทางชินนั้นก็ได้คำตอบมาว่าเหตุผลที่เขาไม่ใช้เวทมนต์นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาถือคติที่ว่าไม่ใช้เวทมนต์กับพวกที่อ่อนแอน่ะแต่กับแกเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นเองก็แล้วกันว่าการใช้เวทมนต์เป็นอย่างไรและภาพก็ตัดมาที่ทางไคมันอีกครั้งไคมันนั้นในระหว่างที่เขากำลังจะเอาถุงขยะมาทิ้งดูเหมือนว่าข้างในถุงนั้นจะสามารถขยับได้ไคมันจึงได้ทำการพูดคุยกับมันและได้รู้ว่าไอ้หมอนี่น่ะมันเป็นนักเวทแถมยังโดนนักเวทด้วยกันนั้นเล่นงานเขาให้จึงทำให้มันนั้นเหลือเพียงแค่หัวเท่านั้นและก็ไม่สามารถตอบโต้หรือทำอะไรได้ได้แต่ขอร้องให้ทางไคมันน่ะช่วยจัดการมาด้วยเถอะซึ่งทางไคมันนั้นตอนแรกอยากจะถามข้อมูลอยู่ก็เถอะแต่ทางไอ้หมอนี่มันไม่ยอมบอกเนี่ยสิจึงจำใจต้องเผามันได้อย่างนี้หลังจากนั้นไคมันก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะเขาน่ะเริ่มรู้สึกเซ็งๆนะสิแต่เขานั้นก็เลยมาหาทางนิไคโดพร้อมกับบอกให้นิไคโดน่ะพักผ่อนเยอะๆนะแต่นิไคโดที่ในงานเขาได้รีบลุกขึ้นแล้วก็ชวนให้ทางไคมันน่ะมากินอะไรก่อนสิก่อนที่จะกลับนะและภาพก็ตัดมาถึงทางชินแล้วก็ทางโนอีทางคูหลังจากที่สังหารเสร็จนั้นกำลังจะเดินทางกลับอยู่ด้วยล่ะแต่ว่านะพวกเขาเองก็มีงานที่ต้องทำต่อซึ่งทางคูจำเป็นจะต้องแยกย้ายกันแต่อันดับแรกในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าทางเอ็นจะเรียกทางคูให้
ข้าพบทางโนอิเหมือนจะดีใจเกินตัวไปจึงทำให้ถุงขยะที่อยู่ในมือน่ะถึงกับหลุดแตกออกแล้วก็ปรากฏเป็นหัวหอยตาแก่เมื่อก่อนหน้านี้ส่วนทางฟูจิตะน่ะเขาก็ได้พาทางเอบิสึหรือว่าทางน้องหัวม่วงที่ถูกกระชากหน้าออกมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งร้านอาหารแห่งนี้น่ะทางเอบิสึหรือว่าน้องหัวม่วงน่ะจะมาเป็นประจำอีกด้วยฟูจิตะที่เห็นอย่างนั้นจึงได้สั่งให้พ่อบ้านน่ะรีบจัดการหาหน้ากากหรืออะไรมาสวมให้เธอคนนี้หน่อยพร้อมกับชุดด้วยนะแต่ชุดน่ะเอบิสึเคยเข้ามาขอไว้แล้วแต่ว่านั้นในตอนนี้เธอไม่สามารถแต่งกายตัวเองได้ฟูจิตะจึงจำเป็นจะต้องแต่งตัวให้กับเธอส่วนทางชิงกับทางโนอิก็ได้มาคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มาพบเจอกับทางฟูจิตะซึ่งฟูจิตะนั้นจะชื่นชมทั้งคู่ไปอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถแต่อันดับแรกในตอนนี้ได้เวลาที่เราเข้าพบกับทางหัวหน้าเอ็นแล้วล่ะทุกคนจำเป็นจะต้องถอดหน้ากากออกเพื่อที่จะเข้าพบกับทางเอ็นเป็นการส่วนตัวหลังจากได้เข้ามานั้นทางเอ็นไม่รอช้ารีบบอกเป้าหมายต่อไปให้กับชินาโนอิได้จัดการซึ่งนั่นก็คือการจัดการกับทางไคมันกับทางนิไคโดนี่แหละสองคนนั้นน่ะมันทำให้ทางเอ็นน่ะงุนงิดไปอย่างมากรวมถึงในตอนนี้น่ะจะให้ทางโนอิรักษาเอบิสึให้หน่อยเพราะว่าเอบิสึน่ะเขาสามารถใช้วิชาที่เกี่ยวกิ้งก่าได้และภาพก็ตัดมาที่ทางไคมันและนิไคโดในตอนนี้ทั้งคู่น่ะกำลังออกตามหาหมอเข็มที่สามารถเปลี่ยนหน้าคนได้เนี่ยสิซึ่งนั่นน่ะดูเหมือนว่าจะไปอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งแต่แถวนั้นน่ะจะอันตรายสุดๆหลังจากที่มาถึงนั้นทางไคมันก็ได้เจอกับชายหนุ่มปริศนาดูเหมือนจะเป็นนักเวทแถมในข้างเขานั้นยังมีเข็มตั้งไว้เยอะแยะอีกด้วยไคมันได้งานจึงได้ทำการอมหัวเข้าไปทั้งตัวแล้วก็จะให้คนที่อยู่ด้านในของไคมันน่ะเป็นคนตรวจสอบซะว่าไอ้หมอนี่ใช่หรือไม่แต่ดูเหมือนจะไม่ทันได้ข้อมูลมาทางนี่ไคโดก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนซึ่งทางนักเวทคนนี้มันก็ได้เสนอว่าอย่าฆ่าผมเลยนะได้โปรดเถอะผมมีความสามารถในการเปลี่ยนหน้าของคุณให้กลายเป็นมนุษย์ได้นะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เองและเขาก็ทำการฝังเข็มซึ่งเข็มก็ได้ปักเต็มหน้าไขมันได้หมดเลยทำให้ไขมันน่ะรู้สึกเจ็บปวดสุดๆแถมเขาก็เสนอจะดูดวงให้กับทางนี่ไคโดด้วยซึ่งดูเหมือนว่าดวงของนี่ไคโดในตอนนี้น่ะเหมือนกำลังจะถึงคาดแล้วล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาซึ่งในวันนี้จะเป็นวันปล่อยผีของที่นี่ซึ่งก็จะมีเหล่าพระมากมายที่จะออกมาสวดในรอบๆของเมืองโฮแห่งนี้รวมไปถึงกระทั่งเหล่าพวกเด็กๆหรือพวกประชาชนทั่วไปนั้นจะต้องอยู่ในบ้านและปิดประตูให้แน่นส่วนพวกของทางไคมันนั่นหรอพวกเขาน่ะก็จะออกมาตามล่าเหล่าปีศาจและจัดการพวกนี้ไปด้วยกันและในระหว่างนั้นเองทางพวกไคมันก็ได้มาเจอกับของรางวัลสำหรับการล่าพวกปีศาจพวกนี้ซึ่งหากใครนั้นสามารถล่าผีได้เยอะก็สามารถเอาเหรียญที่อยู่บนหัวของมันน่ะเอามาแลกเป็นของรางวัลได้ซึ่งนี่ยิ่งทำให้ทางไคมันกันที่ไคโดนั้นเริ่มสนใจและจะหามาให้มันที่สุดเพราะเขาน่ะต้องการที่บดเนื้อเอามาใช้สำหรับการทำเกียร์ซาให้กับทางไคมันนั่นแหละซึ่งพวกของทางชินและโนอิก็จะมาที่นี่เหมือนกันด้วยและพวกเขาก็ได้เจอกับเหล่าซอมบี้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันน่ะโลกแห่งนี้มีซอมบี้ด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งทางชินนั้นอดีตเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเขาจึงรู้ว่านี่ก็เป็นเพราะความบิดเบี้ยวที่เกิดจากพวกนักเวทอย่างพวกเรานี่แหละมันจึงทำให้เกิดขึ้นแต่ในตอนนี้จำเป็นจะต้องกำจัดมันซะก่อนซึ่งทางไคมันในตอนนี้ก็ล่าได้มากพอคนแล้วล่ะอีกแป๊บนึงก็คงจะเลิกได้แล้วแต่ว่าพวกเขานั้นล่ามันเกินไปจนลืมทางคุณหมอไว้และคุณหมอมันไปอยู่ที่ไหนกันล่ะซึ่งคุณหมอเองก็ได้เจอกับซอมบี้เขานั้นเกือบจะซัวไปแล้วล่ะและหลังจากนั้นเวลาต่อมาพวกของทางชินโนอิแล้วก็ทางฟูจิตะน่ะก็ได้มาเจอกับทางไคมันจนได้ซึ่งพวกเขาไม่รอช้ารีบทำการชวนท้าตีท้าต่อยอย่างด่วนซึ่งทางไคมันนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะถึงแม้ว่านี่ไคโดจะห้ามมันก็เถอะว่าไอ้พวกนี้น่ะดูเหมือนว่าจะเป็นมือสังหารที่ถูกสั่งมาฆ่าเราโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันไม่ธรรมดาหรอกนะแต่ไคมันนั้นเขาไม่สนใจหรอกเพราะเวทมนต์ใช้เขาไม่ได้เขาไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนแต่เหมือนทุกอย่างจะผิดคาดไอ้สองคนนี้น่ะไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปขนาดนี่ไคโดเองยังถูกจัดการอย่างนอนแน่นิ่งทำให้ทางไคมันนั้นโกรธจัดแล้วก็เริ่มออกอาละวาดแต่เขานั้นกลับถูกค้อนสับหัวเขาจนเนียงแต่ก่อนที่เขานั้นจะได้จบชีวิตลงเขาได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของเขาในการใช้มีดที่อยู่ในมือน่ะแทงเข้าไปที่ตัวของชินพร้อมกับแตะหัวเข้าไปซึ่งทำให้ชินนั้นเริ่มสงสัยว่านี่มันอะไรกันแน่น่ะนี่มันเป็นเวทมนต์ชนิดนึงอย่างนั้นหรอแต่ก่อนที่เขาจะได้เจอกับตัวข้างในนั้นทางชินได้ใช้ค้อนที่อยู่ในมือน่ะกระซวกคอและก็งัดหัวไคมันออกมาซะจงตายซะเถอะแกแต่เหมือนกับว่าทางไคมันเขายังไม่ตายหรอกแถมยังได้ทางนี่ไคโดนั้นเข้ามาช่วยเหลือไว้อีกด้วยและในตอนนี้เราก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ไคโดเขาก็คือผู้ใช้เวทด้วยกันนี่แหละและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้จู่ๆหัวของทางไคมันก็ได้งอกกลับคืนมาสู่สภาพเดิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะขนาดคุณหมอเองงงเลยนะแล้วคุณหมอก็ได้เล่าความจริงของเรื่องนี่ไคโดให้กับทางไคมันได้ฟังว่าเธอคนนั้นน่ะแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นจอมเวทเหมือนกันนะแต่มีเหรอที่ทางไคมันจะเชื่อแบบนั้นเพราะเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะเฟยไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้อย่างแน่นอนซึ่งนี่ไคโดในตอนนี้เขากำลังกลุ้มอยู่เลยล่ะว่าถ้าหากไคมันรู้เรื่องนี้จริงๆแล้วก็ความ
เป็นเพื่อนของพวกเขาจะเลิกคบกันเลยหรือเปล่านะและหลังจากนั้นไขมันก็ได้ทำการแบกหัวตัวเองนั่นเดินกลับและเขาก็ได้เดินผ่านที่ตรอกซอกซอยที่เดิมซึ่งในตอนนี้นะเขาได้เห็นชายปริศนาที่กำลังยืนถือหัวสื่อสภาก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยทำให้เขาตัดสินใจได้ตระหนักได้ว่าหรือว่าฉันควรจะลองชำแหละและดูความจริงของตัวเองแล้วเป็นไงล่ะว่าตัวจริงของฉันนั้นเป็นอะไรบ้างอาจจะได้ข้อมูลจากหัวนี้ก็ได้นะหลังจากที่ตัดสินใจอย่างนั้นได้เขาจึงได้นำหัวมาหาคุณหมอซึ่งคุณหมอก็ได้ทำการชำแหละแต่หลังจากที่ชำแหละไปไม่เท่าไหร่จู่ๆไฟในโรงพยาบาลก็ได้ดับลงซึ่งนี่นะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงสั่งให้ทางไขมันกันที่ไคโดนะไปดูไฟให้หน่อยสิและในระหว่างที่พวกเขาเดินกันอยู่นั้นจู่ๆไขมันก็ได้ยินเสียงของใครปริศนาคนนึงดูเหมือนว่านี่จะเป็นตัวตนที่อยู่ด้านในของตัวเขาหลังจากนั้นตัวเขาก็มาโผล่อยู่ที่ตอกซอกซอยที่เดิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแล้วก็ได้มีชายปริศนานั้นมายืนอยู่ด้านหลังพร้อมกับกำลังหิ้วหัวอะไรบางอย่างเดินกลับไปอยู่และภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ไฟก็ติดแล้วแต่ผลปรากฏว่าหัวของทางไขมันน่ะไม่ได้หายไปอย่างปริศนาถึงแม้จะมีกล้องบันทึกอยู่ก็เถอะแต่ว่ากลับไม่พบเห็นอะไรเลยและภาพก็ตัดมาที่ทางเอ็นซึ่งมันนั้นกำลังขับรถเล่นอย่างสนุกสนานอยู่เลยล่ะซึ่งรถของมันนอกจากจะขับขี่ได้แล้วยังสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นไม้กวาดได้อีกซึ่งนี่มีพลังที่น่าสนใจเลยล่ะส่วนทางชินก็ได้เดินเข้ามาหาพร้อมก็บอกว่ามีธุระสำคัญจะคุยด้วยนะขอให้ลูกน้องคนอื่นออกไปก่อนจะได้ไหมแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาหลังจากที่ทางเอ็นได้รู้ว่าทางกิ้งกานั้นถูกฆ่าแล้วแต่ยังไม่ตายงั้นหรอดีละถ้าอย่างนั้นต้องรีบตรวจสอบมันอย่างละเอียดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่โดยจะให้ทางชินนะไปหาเทอร์กี้เขามีความสามารถในการสร้างตุ๊กตาที่มีชีวิตหากมีตุ๊กตานี่แล้วก็อาจจะตามหาผู้ใช้เวทที่อยู่ในป่านั้นได้แน่นอนซึ่งดูเหมือนว่าทางชินจะตามหน้าหอยหมอนี่ได้ด้วยหลังจากที่มาถึงอันดับแรกนะก็ต้องลองของกันก่อนโดยการให้ทางชินนั้นเอาบางสิ่งบางอย่างใส่ลงไปในขวดแก้วแล้วก็ให้นึกถึงใบหน้าคนที่อยากจะให้ทำให้เป็นตุ๊กตาน่ะซึ่งชินนั้นก็ได้นึกถึงหน้าของทางโนอีและแต่นั้นแต่หน้าของโนอีก็ได้ปรากฏขึ้นมาซึ่งเหมือนกันทุกอย่างเหมือนอย่างอนุทุรคงขนทำเอาทางชินนั้นถึงกับเขินไปเลยและดูเหมือนว่าทางโนอีจะมาถึงที่นี่พอดีทางชินจึงได้สั่งให้รีบทำลายมันไปซะหลังจากนั้นทางเทอร์กี้ก็เริ่มทำการปรุงยาแล้วก็ปรุงอาหารใหม่ขึ้นมาซึ่งครั้งนี้น่ะจะปรุงออกมาเป็นตัวตนที่อยู่ในปากของทางไขมันนั่นแหละหลังจากได้ปรากฏออกมานั้นเขาก็ได้ถามทางเอ็นว่ารู้จักหมอนี่หรือเปล่านะแต่เหมือนทางเอ็นเองก็จะไม่รู้จักเหมือนกันมีแต่จะต้องขุดให้ลึกกว่านี้ดีละตุ๊กตาตัวนี้น่ะมีความนึกคิดและความสามารถทุกอย่างใกล้เคียงกับตัวต้นแบบทั้งหมดหากตามมันไปแล้วก็อาจจะได้เจอกับตัวต้นแบบก็ได้นะพวกของทางชินจึงได้เดินตามมาเรื่อยๆแล้วก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตสถานที่ที่ไปรวมถึงอพาร์ตเมนต์ที่มันอาศัยอยู่แต่หลังจากได้เข้ามานานพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันออกตามหาแต่จู่ๆทางเอบิสก็ได้มาเจอกับกล่องปริศนาใบหนึ่งที่ถูกแอบซ่อนเอาไว้แต่หลังจากที่พวกเขานั้นได้เจอกล่องปริศนาใบนี้จู่ๆไอ้ตุ๊กตามีชีวิตตัวนี้มันได้เข้ามาทำร้ายทางคู่แบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทางชินดี้อย่างนั้นจึงได้รีบเข้ามาช่วยแล้วก็ได้สั่งให้มันนะมอบกล่องปริศนานั้นมาซะแต่มันไม่ยอมหรอกเหมือนมันจะทำการตอบโต้ซึ่งทางชินไม่รอช้าจึงรีบทำการสังหารมันไปซะแล้วก็รีบเปิดดูว่าด้านในน่ะมันคืออะไรกันแน่เบาะแสที่แท้จริงอาจจะอยู่ข้างในนี้นี่แหละแต่หลังจากเปิดมาด้านในนี้มันก็คือหัวของไอ้ตัวที่อยู่ในปากของทางไขมันนั่นแหละหรือว่ามันตายได้งั้นหรอมาเสียเวลาเปล่าชะมัดและภาพก็ตามมาหลังจากนั้นทางเอ็นได้ชวนทุกคนน่ะมาที่งานปาร์ตี้ปริศนาแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นงานปาร์ตี้ศพน่ะทุกคนจะนำศพมาที่นี่เพื่อทำการฟื้นคืนชีพซึ่งคนที่ฟื้นคืนชีพก็คือเจ้าของงานนี่แหละโดยจะมีการแลกเปลี่ยนกับของบางสิ่งบางอย่างกันซึ่งทางเอ็นสนใจคนที่สามารถใช้เวทคืนชีพนี่แหละเขาอยากจะได้มาเป็นพาร์ทเนอร์น่ะถึงแม้จริงๆแล้วอยากจะได้คนที่สามารถใช้เวทย้อนเวลาหรืออะไรพวกนี้ได้ก็เถอะแต่เอายายนี่ไปก่อนก็แล้วกันซึ่งเขานั้นอยากจะให้ทุกคนน่ะไปจัดการกับไอ้ตัวผู้ชายที่อยู่ข้างเธอซะหลังจากที่ได้รับคำสั่งพวกเขาก็ได้ทำการแยกย้ายส่วนทาง NPC เหมือนน้องจะปวดฉี่แล้วนะน้องจึงขอแยกไปอีกทางและน้องก็ได้ถูกชายปริศนานั้นล่อลวงมาที่แห่งหนึ่งพร้อมกับเอาของบางอย่างที่ผสมสารสีดำเข้าไปให้กับทาง NPC ได้ดื่มหลังจาก NPC ได้ดื่มเข้าไปนั้นจู่ๆเขาก็ได้เกิดบ้าคลั่งและระเบิดพลังออกมาทำให้หมอนั่นน่ะจบชีวิตไปในที่สุดและในตอนนี้ดูเหมือนว่านักเวทจะสามารถใช้วิชาคืนชีพได้นั้นเหมือนเธอเองเกิดติดสารสีดำอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นสารที่สามารถเพิ่มพลังของตัวเองได้ช่วงเวลาขนาดนึงแต่มันมีฤทธิ์เสพติดแล้วนะซึ่งทางชินกับโนอิก็รับหน้าที่ในการจัดการคนผู้ชายหลังจากจัดการได้เสร็จนั้นทางเอ็นจะมารับตัวผู้ใช้เวทฟื้นคืนชีพเองแต่ดูเหมือนหลังจากได้เขาเห็นว่าเธอคนนี้เป็นเพียงแค่นักเวทกระจอกที่ยังต้องใช้สารกระตุ้นทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเขาจึงได้ทำการสังหารเธอคนนี้ทันทีแล้วก็ได้พบกับตัวอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนด้านในซึ่งดูเหมือนว่าไอ้น้องหมาน้อยตัวนี้นี่แหละเป็นตัวที่ใช้เวทมนต์ในการฟื้นคืนชีพแหละนะซึ่งเขาจะเอาตัวนี้แหละมาเลี้ยงเอาไว้หลังจากนั้น
ันแกเลยสร้างบ้านให้มันใหญ่โตถึงแม้จะบอกว่าไม่อยากให้มันเป็นพาร์ทเนอร์ก็เถอะแต่ดูเหมือนจะรักและหลงกันสุดๆแถมแม้ทุกคนนั้นช่วยคิดชื่อให้อีกด้วยซึ่งบางทีแล้วอาจจะใช้ตัวน้องหมาน้อยตัวนี้ในการฟื้นคืนชีพหัวของไอ้ร่างที่อยู่ในตัวของทางไคมันอาจจะได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมก็ได้ส่วนทางไคมันในตอนนี้พวกเขานั้นกำลังเดินทางมาหาหมอคนนึงเพื่อนำศพของนักเวชมาให้หมอนั้นชำแหละและตรวจสอบอะไรบางอย่างนะแต่หลังจากที่มาถึงกลับไม่พบตัวคุณหมอเลยไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็กลับเดินไม่เจอซึ่งทางไคมันจึงได้พูดกับนิโคโดมาว่าหากเราไปในโลกของมันได้เราจะทำยังไงดีล่ะแต่ทางนิไคโดนั้นกลับกุ้มใจเรื่องนี้สุดๆแถมยังได้บอกว่าตัวเขานะกลัวนะสิซึ่งเขานั้นกลัวว่าความลับที่แท้จริงจะรั่วไหลทำให้ไคมันและเขานั้นต้องแยกย้ายกันนะสิแต่ทางไคมันก็ตอบมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเขาจะปกป้องเธอเองและหลังจากได้เดินเข้ามาถึงห้องวิจัยซึ่งนี่นะจะเป็นห้องเชื้อของนักวิจัยสติแตกซึ่งเขานั้นได้นำศพมากมายมาทำการวิจัยและทดลองที่นี่แต่ตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนกันล่ะจนทำให้ไคมันในตอนนี้ที่เดินหาน่ะเริ่มหิวแล้วล่ะแถมในบ้านหลังนี้น่ะยังมีกลิ่นอายของเวทมนต์มากมายทำให้ทุกอย่างนั้นบิดเบี้ยวจนแทบจะกลายเป็นเขาวงกดไปแล้วซึ่งในจังหวะนั้นพวกเขาก็ได้เดินมาเจอกับห้องครัวห้องนึงนิไคโดจึงได้อาสาในการทำข้าวให้กินไปชมหิมะไปและจู่ๆทันใดนั้นทางด็อกเตอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาด้านหลังถามว่าทุกคนนั้นถึงกับตกใจไปเลยเขาเรียกว่าศาสตราจารย์แต่ทำไมอายุยังเด็กอยู่ล่ะแท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองก็โดนสาปเหมือนกันจึงทำให้หน้าตาเด็กลงอย่างนี้แหละจริงๆแล้วตอนนี้อายุ60แล้วล่ะและหลังจากนั้นทางศาสตราจารย์ก็ได้พาทางนิไคโดกับทางไคมันน่ะมาที่ห้องอะไรบางอย่างซึ่งห้องนี้น่ะจะมีประตูที่สามารถพาวาร์ปไปยังโลกของผู้ใช้เวทได้ซึ่งเขาเป็นคนสร้างมันมาจากศพของผู้ใช้เวททั้งหมดนั่นแหละว่าแต่ทางไคมันน่ะอาสาอยากจะทดลองด้วยตัวเองเวลาแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาในตอนนี้ไคมันกับนิไคโดนั้นกำลังเตรียมพร้อมที่จะออกไปนาโลกแห่งเวทมนต์แล้วซึ่งพวกเขานั้นเตรียมตัวอย่างสุดๆว่าในครั้งนี้แหละจะต้องจัดการผู้ใช้เวทมนต์ให้ได้มากที่สุดเลยทีเดียวแถมไม่ต้องตามหาคนที่ทำให้หัวไคมันไปแบบนี้หลังจากที่เขามาถึงพวกเขาก็ได้มานั่งแท็กซี่เวทมนต์ซึ่งเป็นแท็กซี่แบบอลาดินที่ลอยไปบนฟ้าแต่ติดประเด็นนึงที่ว่าพวกเขาทั้งคู่น่ะไม่มีเงินเลยเนี่ยสิเพิ่งจะคิดได้ด้วยนะและแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะแต่เหมือนกับว่าไคมันนั้นจะปิ้งแผนเด็ดอะไรบางอย่างโดยการอมหัวคนขับแท็กซี่มันเลยแล้วก็ถามมาว่าไอตัวข้างในน่ะมันพูดอะไรมาบ้างล่ะมันบอกว่าแกน่ะไม่ใช่ไคมันที่เราฟังอย่างนั้นจึงได้ทำการกระซวกไส้และปัดมันทิ้งลงไปเลยล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะหากมันตายแล้วล่ะก็ใครจะขับแท็กซี่นี่ล่ะแล้วพวกเขาก็ได้ร่วงลงสู่ซากปรักหักพังแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของทางเอ็นในตอนนี้น่ะพวกเขาได้ใช้พลังของสุนัขตัวเล็กในการช่วยชีวิตริสือขึ้นมาซึ่งริสือก็คือไอตัวที่อยู่ด้านในของไคมันนั่นแหละและทันใดนั้นก็ได้มีลูกน้องคนนึงมาซุบซิบบอกอะไรบางอย่างอย่างงั้นหรอซึ่งมันก็ได้สั่งให้ชินโนอิฉันมีงานให้พวกแกทำนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพวกของทางไคมันพวกเขานั้นกำลังหิวกันอยู่เลยจึงได้แวะเข้ามาที่ร้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาหาอะไรกินพร้อมกับสอบถามข้อมูลด้วยแต่ว่านะที่นี่เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติหลังจากที่เข้ามานั้นทางนิไคโดเขาก็ได้ออกมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้เจอกับเผ่าปีศาจเผ่าหนึ่งซึ่งมันก็ได้ยื่นบัตรอะไรบางอย่างให้ด้วยอย่างนี้เองสินะส่วนทางไคมันนั้นเขาก็ได้กินของผิดแปลกเข้าไปจึงทำให้เขานั้นอาเจียนจนแทบจะอ้วกอะไรกันนะอาหารของไอ้พวกนักเวทพวกนี้แต่หลังจากที่เข้ามาในห้องน้ำนั้นซึ่งห้องน้ำนี้นะจะเชื่อมต่อกับประตูนรกซึ่งการทำลายของปฏิกูลก็คือการใช้เพลิงนรกในการเผาให้มันกลายเป็นไอซึ่งนี่แหละจะโคตรอุจจารตาไปเลยล่ะหลังจากนั้นความทรงจำของทางไคมันนั้นเริ่มจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวกับความทรงจำที่เลือนลางออกไปและหลังจากนั้นก็ได้มารวมตัวกับทางนิไคโดซึ่งนิไคโดได้เจอชายปริศนาคนนึงที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกกางเขนที่ตาเหมือนกับทางไคมันอีกด้วยเขาจึงจะลองตามไปดูนะแต่ว่าหลังจากตามมาสักพักมันก็ได้หายไปแล้วซึ่งมันได้แอบซ่อนอยู่บนตึกแห่งหนึ่งซึ่งพวกของไคมันนั้นจะมองไม่เห็นแต่ว่าด้านตรงข้ามของตึกนั้นพวกชินและโนอิก็จะมาที่นี่เหมือนกันพวกมันได้มาตามคำสั่งของเอ็นเพื่อมาต่อรองอะไรบางอย่างหลังจากได้เข้ามาสิ่งที่พวกมันอยากจะต่อรองนั่นก็คืออยากจะรู้ว่าหัวหน้าของจอพลนี้น่ะมันอยู่ที่ไหนกันอย่างนั้นหรอหัวหน้าของแก๊งคอสไอน่ะแต่มีหรือเหล่าลูกน้องน่ะจะยอมบอกแต่โดยดีพวกแกน่ะกลับไปซะเถอะไอพวกมือสังหารของไอเอ็นทำมอทางชินนั้นถึงก็ปวดหัวเลยพวกแกรู้แต่แรกได้อย่างนั้นหรอแล้วพวกเขาแกเริ่มทำการต่อสู้กันตอนแรกน่ะทางโนอิได้ถูกเพ่งกระบาลจนหัวพุ่นไปเลยล่ะซึ่งทางชินก็ไม่รอช้ารีบจัดการสังหารมันไปทีละคนแต่ว่าทางโนอิเหมือนจะยังไม่เป็นอะไรเลยไม่แต่น้อยแถมยังได้ลุกขึ้นมาได้อย่างสบายใจเฉยอีกด้วยแล้วก็ได้ถามกับทางชินมาว่าให้จับไอ้หมอนี่สักคนยัดใส่ถุงไปบ้างเวลาและในจังหวะนั้นเองเสียงการต่อสู้ก็ได้ดังมาถึงพวกของไคมันหลังจากที่ไคมันมาถึงก็ได้พบว่าคนพวกนี้น่ะได้ถูกทำลายจนสิ้นซากแล้วและแบบนี้จะยังไงต่อกับพวกมันดีล่ะหลังจากนั้นทางไคมันกับทางนิไคโดก็ได้มานอนพักกันซึ่งทางนิไคโดนั้นเขาได้คุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาน่ะเป็นนักเวทจึงไม่อยากจะอยู่กับทางไคมันให้มากเพราะไม่อยากให้ไคมันได้รู้เรื่องนี้แต่ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันน่ะคงจะต้อง
องแยกกันออกตามหาแล้วล่ะเขาอยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้ไขมันนั้นกลับสู่สภาพเดิมจึงได้ขออาสาว่าจะแยกตัวกันออกตามหานี่แหละจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดส่วนพวกของเอ็นในตอนนี้มันได้ทำการฟื้นคืนชีพให้กับทางริสือแล้วซึ่งริสือหลังจากฟื้นมามันก็เหมือนจะมีความทรงจำอยู่บ้างมันจึงได้ขอร้องทางเอ็นว่าโปรดว่าชีวิตมันด้วยเถอะฉันน่ะยังไม่อยากตายนะซึ่งพวกมันก็ได้เริ่มสอบถามข้อมูลต่างๆมากมายกับไปทางริสือรวมไปถึงหัวหน้าแก๊งคอสไอด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ไอเรื่องหัวกิ้งก่านั้นด้วยล่ะแต่เหมือนกับว่าไอหมอนี่น่ะมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดแถมมันยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยนะแล้วทางนิไคโดในตอนนี้น่ะเขาก็ได้เอาพลังเวทสีดำในตัวของตัวเองนั้นออกมาขายที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งนี่น่ะเหมือนจะมีความบริสุทธิ์ที่สูงและก็มีราคาแพงมากๆเลยล่ะพอค้าเด่นงั้นจึงได้ทุ่มทุนเอาเงินทั้งหมดที่ตัวเองมีน่ะให้กับทางนิไคโดไปเลยแต่นิไคโดไม่ยอมปล่อยให้พลังเวทของตัวเองน่ะหลุดรั่วไปอยู่กับคนอื่นหรอกนะเขาจึงจำเป็นจะต้องทำลายมันทิ้งหลังจากที่ได้รับเงินมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำการเดินทางมาณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้น่ะเป็นสถานที่ของพวกปีศาจที่อยู่กันซึ่งนี่ก็เป็นปีศาจระดับสูงอีกด้วยซึ่งนิไคโดได้มาเพื่อของเขาพร้อมกับถามข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยไขมันแต่เหมือนกับว่าไอ้หมอนี่ไม่รู้เรื่องเลยมันได้แต่ถามมาว่าทำไมไม่ใช้เวทมนต์ของเธอล่ะหากใช้เวทมนต์ของเธอน่าจะง่ายกว่านี้นะแต่ทางนิไคโดนั้นไม่อยากจะใช้เวทมนต์ของเธอหรอกเธอน่าจะจัดการด้วยวิธีอื่นมากกว่าซึ่งทางเพื่อนของเธอจึงได้เสนอว่าในตอนนี้น่ะไอ้เจ้าริสือมันอยู่กับทางเอ็นน่ะซึ่งเขานั้นจะเปิดประตูมิติวาร์ปไปยังปราสาทของเอ็นให้เขาช่วยได้เพียงเท่านี้แหละนะหลังจากนั้นข่าวคราวนั้นที่ว่ามีคนบุกมาที่ปราสาทของเอ็นก็ได้ดังไปทั่วซึ่งก็ให้ทางโนอิน่ะจะเป็นคนรับผิดชอบในด้านนี้ไปซึ่งโนอินั้นเขาจะเต็มใจสุดๆหลังจากนั้นเขาก็เลยพุ่งมาหาทางนิไคโดด้วยความเร็วสูงแล้วก็ปะมือกันอยู่สักพักซึ่งทางครูนั้นไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวแถมทางโนอิยังเริ่มถูกใจในตัวนิไคโดเลยด้วยซึ่งทางโนอิก็จำไม่ได้ว่านี่คือคนที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้ส่วนทางไคมันน่ะหรอเขากำลังมานั่งรอทางนิไคโดกลับบ้านอยู่เลยล่ะนี่มันก็ช้ามากเลยนะไอ้เจ้าหมอนั้นทำไมถึงไม่ยอมกลับมาสักทีล่ะและเมื่อไหร่จะกลับมาได้กันล่ะเนี่ยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาจากสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้น่ะทางไคมันได้ทำอาหารเตรียมพร้อมต้อนรับทางนิไคโดไปแล้วล่ะแต่นิไคโดก็ไม่ยอมกลับมาอยู่ดีซึ่งเขาก็เริ่มหิวมากๆเลยด้วยซึ่งนิไคโดในตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู้ดีมากนักเขาเริ่มโดนอัดจนน่วมแล้วล่ะในตอนนี้หากจะสู้ต่อไปแบบนี้มีหวังคงจะได้แพ้อย่างแน่นอนนิไคโดจึงได้เล่นแผนสกปรกด้วยการปาดตาเขาทั้งโนอิมันซาแล้วก็ใช้จังหวะที่มันหลับตาน่ะวิ่งหายไปจากตรงนี้ส่วนทางไอริสึในตอนนี้น่ะมันก็รีบหาทางออกอยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ไม่มีทางออกซึ่งเพื่อนของมันก็ได้ขอเตือนมาว่าห้ามบอกเรื่องคนๆนั้นให้พวกนี้รู้เป็นขาดเลยนะแต่ทางริสึก็ไม่สนใจหรอกเพราะมันน่ะไม่อยากยุ่งเกี่ยวพวกนี้อีกแล้วแต่มันน่ะยังมีคำถามมากมายอยากจะถามไอพวกนี้เลยล่ะซึ่งสิ่งที่มันอยากจะถามนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนในแก๊งน่ะเป็นคนสังหารมันใช่ไหมก่อนที่มันจะตายน่ะมันแอบเห็นอยู่แวบนึงส่วนทางนิไคโดในตอนนี้กำลังออกตามหาทางริสึตามเคยซึ่งปราสาทนี้มันจะกว้างใหญ่เกินไปแต่ว่าก็ได้บังเอิญมาเจอมันพอดีแหละนะนิไคโดที่เห็นงานไม่รอช้ารีบกระโดดทะลุปราสาทออกไปเลยซึ่งในจังหวะเดียวกันทางไอเอ็นก็มาหาทางริสึเหมือนกันแล้วมันก็ได้มาจ่าเอกับทางนิไคโดด้วยซึ่งจังหวะนี้แหละจะเป็นศึกแย่งชิงทางริสึกันไม่มีใครยอมยกเจ้าหมอนี่ให้กันหรอกนะแต่ในจังหวะนั้นเองที่ทางเอ็นกำลังพูดโม้อยู่นิไคโดก็เลยฟาดเข้าไปเต็มจมูกของไอทางไอเอ็นไปเลยล่ะทำมองมันนั้นเลือดกำเดาไหลอย่างสุดๆซึ่งมันก็เริ่มโกรธแค้นและก็เริ่มบ้าคลั่งไปแล้วล่ะมันจึงได้ปล่อยพลังเวทมหาศาลออกมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลายเป็นเห็บไปจนหมดซึ่งทางนิไคโดก็อาศัยจังหวะนี้ในการหลบหนีไปจนได้และหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับมาหาทางไคมันและก็บอกให้ไคมันน่ะช่วยเธอได้เถอะก่อนที่เห็ดจะกระจายไปทั่วร่างกายช่วยตัดมันออกสักหน่อยเถอะนะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้คุณหมอกษัตริย์อาจารย์น่ะได้เข้ามาช่วยเหลือทางนิไคโดจนรอดชีวิตไปแล้วแถมยังได้พูดถึงว่าเรื่องที่ว่านิไคโดน่ะเป็นผู้ใช้เวทน่ะมันเป็นเรื่องจริงนะถึงแม้ว่าทางไคมันจะไม่เชื่อก็เถอะและทางคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องของคนที่มีชื่อว่าชินไอหมอนี่น่ะเดิมทีแล้วไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนซึ่งเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนมันเป็นคนที่รับมือยากเลยล่ะในตอนนั้นเหล่าประชาชนไม่ยอมให้ผู้ใช้เวทน่ะมาทดลองกับตัวเองเหมือนทุกวันนี้หรอกจึงได้เกิดสมาชิกสมาคมระแวกบ้านขึ้นมาพวกเขานั้นออกทำการสังหารพวกนักเวทอย่างบ้าคลั่งซึ่งชินในวัยเด็กในตอนนั้นเขาก็อาศัยอยู่กับพ่ออย่างเงียบๆซึ่งพ่อของเขาเป็นมนุษย์แต่แม่ของเขานั้นเป็นนักเวทในตัวของเขานั้นจึงมีสายเลือดของนักเวทอยู่และในจังหวะที่เขาได้พลาดท่าทำให้เลือดตัวเองออกหัวหน้าเขาได้สังเกตเห็นว่าเลือดของทางชินน่ะมีความเข้มข้นผิดปกติจึงได้เอาเรื่องนี้ไปรายงานให้สมาคมระแวกบ้านได้รับรู้เพราะคนที่หาตัวนักเวทเจอนั้นจะได้เงินรางวัลด้วยนะสิซึ่งมันก็ทำให้ทางชินนั้นต้องรีบหลบหนีซึ่งหลังจากที่เขาหลบหนีไปได้เขาจึงได้ย้อนกลับมาเพื่อมาช่วยเหลือพ่อของเขาแต่พ่อของเขากลับถูกสังหารไปเป็นที่เรียบร้อยทำให้ชินนั้นรู้สึกโกรธจัดและเดือดดาลจึงได้สังหารสมาชิกสมาคมระแวกบ้านแถวๆนั้นไปจนหมดเก
ลี้ยงและก็เริ่มเกิดอาการบ้าคลั่งหลังจากนั้นทางชินก็ได้มาที่โรงพยาบาลของทางคุณหมอนี่แหละซึ่งเขานั้นได้ทำการตัดนิ้วตัดแขนตัวเองเพื่อหาท่อส่งพลังเวทแต่กลับไม่เจอเลยเนี่ยสิซึ่งก็ได้ทางศาสตราจารย์นั้นเข้ามาเห็นพอดีเขาจึงอาสาที่จะเข้ามาช่วยเพราะเขาทำการวิจัยเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหลังจากที่เขานั้นได้หาท่อส่งพลังเวทจนเจอเขาก็ได้ทำการเย็บแขนเย็บขาคืนให้กับทางชินไปแต่ว่านะถึงจะเย็บไปก็รอวันเน่าอยู่ดีซึ่งชินเองก็รู้ดีแต่ว่าหากเขาไปที่โลกแห่งเวทมนต์แล้วก็มีคนที่สามารถรักษาแขนและขาเขาได้อยู่ซึ่งก่อนที่จะแยกย้ายจากกันทางศาสตราจารย์ได้ขอร้องทางชินมาว่าก่อนที่จะไปนะช่วยแสดงให้เห็นหน่อยจะได้ไหมว่าเวทมนต์ของเธอน่ะเป็นอย่างไรซึ่งทางชินก็ได้ตอบรับปากไปหลังจากนั้นเหล่าพวกสมาชิกสมาคมระแวกบ้านก็ได้ถูกส่งตัวมาที่นี่ยังไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวด้วยอาการแบบเดียวกันนั่นก็คือตัวขาดแล้วแต่ยังไม่ตายเนี่ยสิมันจะต้องเป็นพลังขอให้หมอนั่นอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเขาจะรักษาสัญญาแหละนะซึ่งเรื่องทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางนิไคโดอีกครั้งในระหว่างที่เธอกำลังนอนคุ้นคิดอยู่ซึ่งเธอนั้นก็ได้เห็นชายปริศนาที่ยืนอยู่ด้านนอกหน้าต่างท่านใดนั้นพวกของทางไคมันก็ได้เข้ามาพอดีพร้อมกับอาหารมาเสิร์ฟซึ่งเป็นเกี๊ยวซ่าที่ทางไคมันนั้นทำมากับมือเลยนะแต่รสชาติมันโคตรจะห่วยบรมเลยล่ะทางไคมันจึงได้สั่งอาหารข้างนอกมาให้กับทางนิไคโดได้กินซึ่งในระหว่างที่เดินอยู่นั้นทางพวกของคุณหมอก็ได้เอาการ์ดอะไรบางอย่างให้กับทางไคมันซึ่งนี่นะมันอยู่กับนิไคโดนะมันเป็นบัตรเชิญของพวกปีศาจระดับสูงนะมีเฉพาะพวกนักเวทระดับสูงเท่านั้นที่จะมีการ์ดแบบนี้ว่าแต่ทำไมถึงมาอยู่กับนิไคโดได้ล่ะทางไคมันเองก็ยังสงสัยอยู่และอีกอย่างนึงก็คือเรื่องที่ว่าฝนที่นี่นะพวกนักเวทนะเกลียดเข้าไส้เลยล่ะเกลียดจนไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้เลยไม่แต่น้อยและในระหว่างนั้นเองจู่ๆไคมันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของทางนิไคโดขึ้นมาเขาจึงได้วิ่งออกไปตามหาดูแล้วก็ได้พบว่าเธอนั้นได้ถูกลักพาตัวไปแล้วแถมยังลักพาตัวมาที่ตอกซอกซอยที่ทางไคมันนั้นได้เสียชีวิตเขานั้นได้รีบตามไปแล้วก็ลงมาในท่อระบายน้ำแล้วก็ได้เจอกับพวกสัตว์ทดลองที่หายตัวไปในช่วงนี้นะสิซึ่งนั้นนะจะมีมนุษย์คนนึงได้จับพวกมันมาเพื่อมาเอาลูกแก้วอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวนะหากมีสิ่งของพวกนี้แล้วก็ถึงแม้จะเป็นมนุษย์ธรรมดาก็สามารถใช้เวทมนต์ได้นะสิซึ่งก่อนที่ไอ้หมอนี่จะถูกทางไคมันจัดการนั้นมันก็เลยเล่าเรื่องที่ว่าในตอนนั้นนะมันเห็นทางไคมันที่ยังมีหน้าตาเป็นมนุษย์อยู่ก่อนที่ไคมันนั้นจะถูกสังหารและมีหนำซ้ำทางนิไคโดก็จะอยู่ที่นั่นด้วยทำให้ทางไคมันนั้นสงสัยไปมากกว่าเดิมแกรู้ใช่ไหมล่ะว่าใครเป็นคนที่สาปฉันแบบนี้นะซึ่งทางหมอนี่ก็ไม่ทันได้ตอบอะไรไปเขานะได้จบชีวิตของตัวเองซะก่อนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาในตอนนี้ทางพวกของเอ็นนั้นได้ถูกเรียกรวมตัวกันซึ่งเอ็นนั้นได้บอกกับทางฟูจิตาว่าเขานะเดี๋ยวตามหาพาร์ทเนอร์คนใหม่ให้แล้วนะแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครสักคนเลยที่มาสมัครนะแล้วก็เรื่องของทางอิบิสึในตอนนี้นะได้พบตัวอย่างเวทมนต์ของทางอิบิสึจึงได้ส่งตรวจสอบแล้วล่ะอีไม่นานคงจะรู้ว่าเวทมนต์ของอิบิสึที่แท้จริงนั้นคือเวทมนต์อะไรกันแน่ส่วนทางฟูจิตานั้นเขาได้ข้อตกลงสุดๆเพราะว่ามีใครสนใจคนเลยถ้าอย่างนั้นเขาก็จะไปฆ่าไอ้หัวยิงกันด้วยตัวเองส่วนทางอิบิสึนั้นดูเหมือนเธอนะก็จะขอติดตามมาด้วยอันดับแรกนะก็ต้องปลอมตัวก่อนแล้วนะแล้วพวกเขานั้นก็ปลอมตัวเข้ามาในการแข่งขันเบสบอลเพื่อที่จะต้องการเข้าใกล้ชิดกับทางไคมันและจะสังหารมันให้จงได้และในระหว่างนั้นเองไคมันก็ได้มานั่งกินข้าวกันอยู่ซึ่งก็ได้มีลูกค้าคนนึงเข้ามาหาทางนิไคโดพร้อมกับมากินข้าวที่นี่และยังบอกอีกว่าตัวเขาหนักอยากจะเห็นหน้าทางนิไคโดทุกวันเลยนะส่วนทางคุณหมอเองเขาก็จะมาที่นี่เหมือนกันเพราะว่าทำหน้าเครียดเพราะเรื่องที่ว่าผู้สมัครลงเบสบอลน่ะเหมือนจะยังไม่เพียงพอนะไอชายคนดังกล่าวนั้นจึงได้เสนอตัวว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วยเองละกันส่วนทางฟูจิตะกับเอบิสึพวกเขาเองก็ได้เข้ามาสมัครอยู่กับทีมตรงข้ามสิ่งนี้นะเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงและภาพแกตัดมาที่พวกของเอ็นในตอนนี้ลูกน้องคนหนึ่งได้เอาตัวอย่างควันของเอบิสึมาให้กับทางเอ็นเพราะก็บอกว่ารู้เลยล่ะว่าความสามารถของเอบิสึคืออะไรแต่จังหวะนั้นเขากลับพลาดท่าแล้วก็ทำผงควันนั้นพุ่งตรงใส่ไปทางโนอีทำให้โนอีนั้นเริ่มเปลี่ยนร่างและแปลสภาพและภาพแกตัดมาที่โฮซึ่งในตอนนี้นะทุกคนได้เริ่มการแข่งขันเบสบอลกันแล้วล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองทีมนั้นจะเป็นทีมเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกันแต่ทั้งสองทีมนั้นมีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ทางอีบิสึในตอนนี้นะเขาได้กลายเป็นมัดคอร์สลามไปเป็นที่เรียบร้อยแถมน้องนั้นยังมีความสุขเป็นอย่างมากซึ่งคนแรกที่จะมาคว้างนั่นก็คือฟูจิตะส่วนทีมตรงข้ามนั่นก็คืออดีตคู่หูของเขาหรือก็คือมัตสึมูระซึ่งไอ้หมอนี่นะถูกทางศาสตราจารย์นั้นทำให้กลายเป็นแฟงเกนทำให้ทางฟูจิตะนะคิดว่าอาจเป็นอย่างนี้อาจจะมีวิธีที่จะทำให้ทำมัตสึมูระกลับกลายเป็นเหมือนเดิมได้นะหากพาเขาไปหาโนอิได้แล้วก็นี่แหละแผนการของทางฟูจิตะจึงได้เริ่มเปลี่ยนไปตอนแรกเขาจะมาฆ่าทางไคมันแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าช่วยเพื่อนรักก่อนแล้วกันเขาจะต้องหาทางเพื่อช่วยเพื่อนรักคนนี้ให้จงได้และจะพากลับไปโลกใบนู้นแต่ไม่ว่ายังไงทางฟูจิตะนะเขาก็จะห่วยแตกจึงไม่สามารถสู้ใครได้เลยแม้แต่คนเดียวทางน้องเอบิสึจึง
ได้เข้ามาหาพร้อมกับพูดว่าทำไมไม่ใช้เวทมนต์สลักซึ่งเขาเองก็เพิ่งจะคิดได้เขาจึงเริ่มใช้เวทมนต์แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถสู้ทางใครมันและก็ทางที่ใครดูได้เลยไม่แต่น้อยพวกเขานั้นจึงได้วางแผนแล้วก็ใช้การวางยาทำให้ทีมตรงข้ามน่ะเมายาสลบไปจึงทำให้เขานั้นพลิกกลับมาได้เปรียบแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าทางใครมันกันที่ใครดูน่ะมันตึงเป็นอย่างมากไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้เลยและในระหว่างที่ตีกันอยู่ทางที่ใครดูนั้นก็ได้เผลอพลาดท่าฟาดลูกเบสบอลไปใส่ทางตาแก่ทีมตรงข้ามทำให้หัวหน้าทีมฝั่งหนูน็อกเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อยงานแข่งขันจึงต้องหยุดลงโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะทางฟูจิตะจึงใช้โอกาสนี้แหละพาทางมัตสึมูระหนีกลับไปที่โลกเวทมนต์แต่หลังจากได้กลับมาได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะเหมือนกำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ซึ่งจู่ๆทันใดนั้นเอวิสึเขาก็กลับปวดหัวและเหมือนกับว่าจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นส่วนทางโนอินั่นหรอเขาได้กลายเป็นร่างกลายเป็นกิ้งก่าเต็มตัวซึ่งจะได้ทางชินนั้นเข้ามาปลอบโยนแต่ทางโนอินั้นก็ได้บอกว่าตัวเขาน่ะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นรีบหนีไปซะเถอะแต่ชินนั้นไม่อาจทิ้งเพื่อนสีได้ลงคอหรอกเขาจึงพยายามทำทุกอย่างแล้วก็ช่วยเหลือทางโนอิให้จงได้หลังจากได้จัดการกับโนอิเสร็จทางเอ็นจึงได้พาทางชินและโนอินะขึ้นลิฟต์ปริศนามาซึ่งนี่นะจำเป็นจะต้องไปหาคนคนนั้นซึ่งทางเอ็นเองไม่อยากไปเจอมันมากนักหรอกแต่ในตอนนี้นะเป็นสถานการณ์จำเป็นซึ่งคนคนนั้นนะมีความสามารถในการถอนเวทมนต์ได้ยังไงล่ะทำมาทางชินนั้นถึงกับอึ้งไปเลยปกติคิดว่าจะต้องให้คนที่สาบมาคลายเวทมนต์ให้ไม่แค่ฆ่าคนที่สาบซะแต่ยังมีวิธีอื่นอีกอย่างนั้นหรอมันก็ใช่นะสิมันยังมีอีกวิธีนึงนั่นก็คือมีนักเวทที่มีพลังในการถอนเวทมนต์ได้ยังไงล่ะหลังจากขึ้นมาถึงไอ้คนคนนั้นที่ว่ามันมีชื่อว่าโชตาซึ่งมันนั้นก็เป็นหัวนกในแลมันได้รีบเข้ามากอดเอ็นยังมีความสุขเหมือนกับเป็นคู่รักกันเลยยังไงอย่างนั้นแล้วมันก็เริ่มใช้วิชาของมันในการถอนคำสาปให้กับทางโนอีและดูเหมือนว่าผลก็จะออกมาเป็นไปตามที่คาดทางโนอีน่ะได้หายกลับมาเป็นปกติแล้วส่วนในตอนนี้ทางมัตสึมูระเขากำลังบ้าคลั่งอยู่เลยล่ะเพราะถ้าหากไม่ถูกช็อตไฟฟ้าทุกๆ30นาทีแล้วก็เขาจะคลั่งและคุมตัวเองไม่อยู่น่ะซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดเขาไม่ได้อยู่กับทางศาสตราจารย์แล้วจึงได้เกิดอาการบ้าคลั่งแล้วเขาทำร้ายทางฟูจิตะกับทางเอวิสึซึ่งเอวิสึนั้นกำลังจะเสียท่าแต่เธอกลับจู่ๆใช้เวทมนต์ออกมาซะอย่างนั้นแล้วก็ทำให้ตัวเองน่ะแปรเปลี่ยนเป็นร่างกิ้งก่าใหญ่ยักษ์แล้วก็จากการทางมัตสึมูระจนได้ตายคาปากเขาไปเลยล่ะซึ่งทำให้ทางฟูจิตะน่ะเสียใจสุดๆแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาซึ่งในตอนนี้เพื่อนของทางฟูจิตะน่ะไม่สามารถช่วยชีวิตได้แล้วเนื่องจากสภาพนั้นเละตุ้มเป๊ะเหลือเกินส่วนเรื่องของเอวิสึน่ะเหมือนเอวิสึจะมีความทรงจำเพิ่มขึ้นอยู่ด้วยหลังจากที่เจอเหตุการณ์เมื่อวานนี้ซึ่งเขานั้นก็รู้แล้วว่าพลังเขาน่ะคืออะไรรวมไปถึงไอตัวที่อยู่ด้านในของไอทางไคมันน่ะปกติมันจะชอบพูดกับทุกคนว่าแกน่ะไม่ใช่แต่กลับทางเอวิสึน่ะมันกลับพูดว่าแกน่ะขวางทางฉันอยู่ส่วนทางด้านไคมันในตอนนี้น่ะเขากำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำของเขาอยู่ซึ่งหลังจากได้ไปให้โลกเวทมนต์นั้นความทรงจำของเขานั้นกลับกระตุ้นขึ้นมาแต่ในตอนนี้น่ะเขาไม่อยากดึงไอ้ทางนี่ไคโดน่ะเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยเขาจึงจะแอบหนีไปเพียงคนเดียวแค่ลำพังซึ่งหลังจากนั้นไม่ทันไรนี่ไคโดก็ได้มารู้เรื่องที่ว่าทางไคมันน่ะได้แอบหนีไปที่โลกเวทมนต์ไปที่เรียบร้อยซึ่งเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่ในตอนนี้หลังจากที่มาที่โลกเวทมนต์ได้เขาก็ได้เริ่มทำการออกตามหาแต่ว่านะเงินก็ไม่มีอะไรสักอย่างจำเป็นจะต้องหางานทำก่อนละนะซึ่งเขานั้นก็ได้เจอกับพวกโจรกลุ่มคนนึงที่กำลังทำร้ายกันอยู่ทางไคมันจึงได้อาสาเข้าไปช่วยแต่ท้องเขานั้นก็ได้หิวอย่างมากคนที่เขาได้ช่วยเหลือไว้เขาน่ะเปิดร้านอยู่แถวนี้จึงได้อาสาเอาข้าวให้กับทางไคมันเพื่อเป็นการตอบแทนและก็ได้พูดจากับไคมันว่าตัวมันน่ะมาจากไหนและมีที่อยู่หรือเปล่าซึ่งไคมันนั้นก็ได้ไถ่ไปว่าตัวเขาน่ะแท้ที่จริงแล้วโดนสาปน่ะสาปหัวไปเป็นกิ้งก่าซึ่งพวกมันเองก็เชื่อด้วยเพราะว่าช่วงนี้น่ะมีข่าวลือว่าในตอนนี้ไม่สามารถไปได้ทางหูได้จึงมีพวกนักเวทน่ะทำการทดลองกันเองซึ่งเหมือนกับว่ามันจะแถมไปได้โดยดีซึ่งทางไคมันนั้นก็จะขอทำงานที่นี่ด้วยซึ่งหัวหน้าของเขานั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรรับทางไคมันนั้นให้มาทำหน้าที่ที่นี่ซึ่งอันดับแรกน่ะเริ่มจากการล้างถ้วยล้างจานก่อนเลยละกันร้านแห่งนี้น่ะจะเปิดร้านอาหารในตอนคืนส่วนตอนกลางวันนั้นก็จะทำการขายของอย่างอื่นน่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางริสึนั้นเขาได้หนีกลับมาที่บ้านของเขาซึ่งเขาก็ได้พบว่าที่นี่น่ะรกร้างมันอย่างยาวนานเหมือนเขาไม่ได้อยู่เป็นเวลานานแล้วล่ะนะพร้อมกับได้นึกถึงเรื่องในวันที่เขาถูกสังหารเขานั้นได้รับของมาจากหัวหน้าและให้ไปส่งณที่ราบแห่งหนึ่งซึ่งนั้นน่ะก็มีการกำชับไว้ว่าเขาจะต้องไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหลังจากที่เขาไปที่นั่นเขาก็ได้ถูกชาติปริศนานั้นเข้ามาทำร้ายเขาจนเสียชีวิตซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องการอะไรกันแน่ต้องการผงดำที่เขานั้นเอาไปขายงั้นหรอในตอนนี้เขาไม่อาจบอกให้แก๊งคอสไอรู้เรื่องนี้ได้บางที
แล้วมันอาจจะมาตามล่าเขาอีกรอบนึงก็ได้นะส่วนทางไขมันในตอนนี้นะกำลังขยันขันแข็งในการทำงานอยู่เวลาซึ่งเหมือนจะสนุกกับงานเลยไม่ใช่น้อยและต่อไปกับพวกกระทั่งเอ็นในตอนนี้ก็จะถึงเวลางานที่เรียกว่างานบลูไนท์แล้วล่ะซึ่งมันจะจัดทุกๆ4ปีครั้งในตอนนี้พวกของเอ็นเองก็จะร่วมงานนี้ด้วยจึงได้เรียกให้นักตัดชุดนะเข้ามาวัดตัวแล้วก็ตัดชุดของพวกเขาซึ่งแต่ละคนนั้นจะเลือกแต่ชุดพิสดารมาอย่างมากแล้วหลังจากนั้นก็ถึงเวลาการเตรียมงานอันดับแรงนะพวกเอ็นชินโนอิฟูจิตะและก็เอบิสึทั้งหมดจะต้องมาร่วมงานในครั้งนี้โดยอันดับแรกนะจะต้องมาชิมอาหารที่มีไว้สำหรับร่วมงานซะก่อนแล้วก็งานละครเวทีงานต่างๆพวกเขาจะต้องลงมือมานั่งดูและจัดเตรียมเองกับมือจนทำให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วล่ะและในสุดชุดก็มาถึงซึ่งชุดแต่ละคนนั้นส่วนทางโนอิน่ะก็ไม่ต้องบอกเลยชุดของเธอวาดวิวไปอย่างมากแถมดันมาใส่ส้นสูงที่ไม่ถนัดอีกด้วยส่วนชุดของทางชินนั่นหรอก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมหรอกนะมันก็เหมือนปกตินั่นแหละแล้วคนในชุดแวกแนวกว่าใครนั่นก็คือทางเอ็นบิซึชุดของเธอนั้นเหมือนจะยัดฟองน้ำมาเต็มที่เลยล่ะแถมยังใหญ่กว่าทางโนอิอีกด้วยแต่หน้าตาเป็นหัวกะโหลกแบบนี้เนี่ยนะแล้วภาพก็ตัดไม่ได้ใครมันอีกครั้งในตอนนี้ใครมันน่ะกำลังเฝ้าร้านอยู่เพราะทุกคนน่ะจะออกไปงานบลูไนท์กันเพื่อเป็นการเลือกพาร์ทเนอร์น่ะงานนี้น่ะจัดขึ้นมาคือเทศกาลการเลือกพาร์ทเนอร์เขาผู้ชายเวเราจะได้พาร์ทเนอร์ใหม่และสามารถดึงพลังของเราออกมาใช้ได้เต็มที่ก็เพราะงานนี้นี่แหละส่วนทางไขมันเองเขาจะสนใจและไม่ใช่น้อยเขาจึงพยายามหาทางที่จะหลอกเข้าไปด้านในให้ได้อันดับแรกก็ต้องปลอมตัวเป็นสตาฟซะก่อนแล้วก็หลอกเข้าไปได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวและในตอนนี้ผู้สมัครของทางเอ็นชินโนอีทุกคนนั้นมีผู้สมัครมาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เป็นจำนวนมากยกเว้นทางเอบิซึเพราะว่าทางเอ็นน่ะไม่ได้ลงให้กับเอบิซึเนี่ยสิถามว่าเอบิซึนั้นถึงก็ปล่อยไปเลยส่วนทางฟูจิตะเขาก็คิดว่าตัวเขาเองก็คงจะเหมือนเดิมแล้วนะแต่เหมือนกับว่าจะมีคนมาลงสมัครกับเขาตั้ง2คนเลยนะและที่สำคัญที่สุดคือมาเอาทางเอ็นน่ะเขากลับมีผู้มาลงสมัครมากมายกว่าคนอื่นซะด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางไขมันในตอนนี้ไขมันกำลังเดินสำรวจอยู่เลยล่ะแล้วก็พบกับบ้านลอยฟ้านั่นมันบ้านอะไรกันแน่นะและเขาก็ได้ถูกพนักงานน่ะดึงตัวให้ไปช่วยงานอันดับแรกใครไปเก็บแก้ซะก่อนแล้วเอ็นก็ได้เปิดงานรับสมัครในครั้งนี้โดยใครก็ตามที่เข้ามาในงานนี้ได้แล้วน่ะทุกคนจะต้องเลือกพาร์ทเนอร์โดยการพาพาร์ทเนอร์คนนั้นขึ้นไปเซ็นสัญญาบนบ้านลอยฟ้านี้ซึ่งเป็นสัญญาปีศาจน่ะแน่นอนว่าจะต้องมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นในระหว่างที่โนอิกำลังนั่งพักอยู่เขาก็โดนชายปริศนานั้นทำการโจมตีเขาให้จึงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาซึ่งในวันนี้งานบรูไนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วส่วนทางไขมันนั่นหรอเขาได้ถูกใช้เป็นเบสในตอนนี้กำลังขัดส้วมอยู่และเขาจะไม่ทนอีกต่อไปเขาจึงได้เปลี่ยนชุดและกลายเป็นชุดของตัวเองซะนี่แหละเหมาะสมกับชั้นที่สูงแต่เขานั้นได้วิ่งมาด้านนอกและก็ได้เจอกับนักเวทคนนึงที่กำลังแบกกล่องเหล็กอะไรปริศนาซึ่งก็ได้ชนหัวเขาตั้งไขมันเต็มๆเลยนะทำให้ไขมันนั้นโกรธจัดเพราะหนามบนหัวเขาเนี่ยรู้สึกบุดเบี้ยวไปแล้วล่ะฉันจะฆ่าแกไอ้เบือกเอ้ยส่วนทางไอชินนั่นหรอมันกำลังถูกใครบางคนเล่นงานอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นน่ะจะเป็นการยิงมาจากระยะไกลไอหมอนี่ก็เล็งไอชินให้เป็นพาร์ทเนอร์ของมันเหมือนกันจึงจำเป็นจะต้องจับชินไว้ซะก่อนละนะและหลังจากนั้นการต่อสู้บ้าคลั่งก็เริ่มต้นขึ้นเรื่อยๆและภาพแกตัดมาที่ทางเอ็นฟูจิตะและก็เอบิซึซึ่งเอบิซึได้ถามเอ็นมาว่าทางชินกับโนอินะเขามาเป็นพาร์ทเนอร์ได้รู้จักกันได้ยังไงหรอซึ่งทางเอ็นจึงได้เล่าย้อนความไปเมื่อ10ปีก่อนในตอนนั้นน่ะเขายังเปิดร้านราเมงอยู่ซึ่งเป็นวันที่ทางชินน่ะได้มากินราเมงของเขาพร้อมกับได้ชักดาบและวิ่งหนีส่วนทางโนอิตอนนั้นที่เห็นจึงได้รีบอาสาเข้าไปช่วยโดยการตามล่าทางชินเอาไว้แต่ว่านะทางชินมันก็ไม่ยอมหรอกชินจึงได้เสนอว่าถ้าอย่างนั้นพวกเขามาต่อสู้กันด้วยพลังเวทไม่ล่ะหากถ้าเกิดชินชนะเรื่องในครั้งนี้ก็ต้องปล่อยชินไปแต่ว่าโนอินะความสามารถของโนอิไม่เหมาะการต่อสู้เนี่ยสิซึ่งโนอิยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเขาก็ได้เห็นแขนของชินที่กำลังจะเน่าเปื่อยจึงได้อาสาทำการรักษาให้กับชินซึ่งชินนั้นถึงกับอึ้งไปเลยและโนอิก็ได้พูดว่าทางจะต่อสู้กันละก็มาต่อสู้กันด้วยกำปั้นสิซึ่งทางชินก็ไม่รอช้ารีบเอาค้อนที่อยู่ในมือน่ะฟาดเข้าไปเต็มกระบาลของทางโนอิเลยล่ะทำมอโนอินั้นเลือดนองและนอนนิ่งไปไว้จะตอบแทนวันหลังละกันสำหรับการรักษาแขนให้นาและหลังจากนั้นทางชินก็ได้กลายเป็นมือสังหารของทางเอ็นซึ่งอันดับแรกนะชินก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมทางเอ็นทั้งที่เปิดร้านราเมงแท้ทำไมจะต้องมีนักฆ่าด้วยล่ะเอ็นจึงได้บอกว่าตัวเขาน่ะเปิดร้านไว้หลายอย่างน่ะมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในพันของอาชีพของเขาเพียงเท่านั้นแหละซึ่งเขาก็ได้ถามว่าแล้วชินน่ะนายมาทำงานนี่ทำไมเขากำลังตามหาคนอยู่น่ะซึ่งเอ็นเองก็ได้พูดถึงลูกพี่ลูกน้องเขาคนนึงหรือว่านั่นก็คือทางโนอีนั่นแหละว่าในตอนนี้น่ะฉันมีลูกพี่ลูกน้องอยู่คนนึงที่กำลังฝึกตัวเป็นปีศาจอยู่น่ะแถมในตอนนี้เขากำลังใส่ชุดเกราะที่หนักกว่า100กิโลแล้วกำลังเป็นโบสถ์ที่สูงใหญ่เพื่อเป็นการให้อาหารค้างคาวตัวใหญ่อยู่น่ะซึ่งทำให้ชินนั้นรู้ทันทีเลยว่าหรือว่าไอ้หมอนี่เป็นคนคนเดียวกับที่เขาได้เจอกันนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกันที่ร้านราเมงอีกซึ่งในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ท้าแข่งกันว่าหากใครกินราเมงหมดก่อนอีกฝ่ายนึงจะต้องเลี้ยงเอาไม่ล่ะ
่ะซึ่งนั่นน่ะแกเป็นแพะของชินเพราะชินน่ะมันกินหมดก่อนหน้าอยู่แล้วแล้วก็หลอกให้ทางโนอิน่ะเป็นคนเลี้ยงน่ะสิโนอิก็ยังตามแผนไม่ทันอยู่ดีและหลังจากนั้นไม่ทันไรทางโนอิน่ะก็ได้ผ่านการเป็นปีศาจแล้วถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เขาจะได้กลายเป็นปีศาจนั่นก็คือห้ามใช้เวทมนต์เป็นเวลา1ปีและหลังจากนั้นอีกไม่นานอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นโนอิก็จะครบ1ปีแล้วล่ะและจะได้กลายเป็นปีศาจเต็มตัวในตอนนี้ทั้งเขาทั้งหางของเขาก็งอกมาแล้วแต่ในระหว่างที่กำลังนั่งคุยกับชินอยู่นั้นก็ได้มีใครบางคนเข้ามาโจมตีซึ่งไอ้หมอนี่น่ะจะเล็งทางโนอิกับทางชินให้เป็นพาร์ทเนอร์ของมันแต่อันดับแรกน่ะจะโดนจัดการให้สลบซะก่อนแล้วก็จับไปเซ็นสัญญาซะซึ่งทางคู่ก็ไม่มีทางยอมหรอกทางชินนั้นได้บอกให้โนอิรีบหนีไปซะอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นเธอจะได้เป็นตามที่เธอต้องการแล้วนะแต่ทางโนอิไม่มีทางทิ้งไอ้ชินไว้แบบนี้หรอกนะแล้วพวกเขาก็ร่วมมือกันต่อสู้แล้วก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายแต่ในจังหวะที่เผลอนั้นทางโนอิก็จะโดนเล่นงานชินจึงได้เอาตัวของตัวเองนั้นมาปกป้องเอาไว้ซึ่งเขานั้นเก็บตัวขาด2ท่อนซึ่งโนอิได้งานเขาไม่อาจทิ้งทางชินได้หรอกจึงได้แหกกฎและก็ใช้เวทมนต์เพราะฉะนั้นการเป็นปีศาจของเขาเลยถูกยกเลิกและหลังจากนั้นทางชินก็โทษตัวเองอยู่ตลอดที่ทำให้โนอิน่ะไม่ได้เป็นปีศาจดังใจนึกแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะในตอนนี้น่ะโนอิได้ผันตัวเข้ามาเป็นมือสังหารและเป็นพาร์ทเนอร์กับชินไปแล้วล่ะนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งคู่ได้เจอกันน่ะแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทณทุกวันนี้และภาพก็ตัดมาณปัจจุบันไอ้2คนที่เคยตามล่าชินกับโนอิเมื่อประมาณ10ปีก่อนน่ะมันได้ออกมาตามล่าพวกเขาทั้งคู่อีกครั้งในเวลานี้แถมดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้สวยอีกด้วยทางชินนั้นได้ถูกจัดการไปที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นภาพไปตัดไปที่ทางไคมันไคมันได้ถูกหัวหน้าของมันนั้นจับตัวได้แล้วล่ะว่าหนีงานและมาเที่ยวที่นี่แต่ว่านะเขาก็ยังแท้ได้อยู่ดีถึงแม้จะโดนอาจจะน่วงก็เถอะและเขานั้นก็ได้วิ่งหนีไปพร้อมก็ไปหาอะไรมากินซึ่งนั่นก็คือเกี๊ยวซาขนาดใหญ่ทำให้นึกถึงทางนิไคโดเลยล่ะแต่ในจังหวะที่เขาจะมั่มมันก็เลยมีใครบางคนน่ะขี่ไม่กว่ามาชนหัวทางไคมันอีกแล้วทำให้เกี๊ยวที่อยู่ในมือน่ะหล่นร่วงไปกับพื้นซึ่งไคมันนั้นก็โกรธจัดเป็นอย่างสุดๆเขาจึงพยายามที่จะจัดการมันซะแต่ว่าก็ไม่สามารถสู้ไอ้หมอนี่ได้เลยซึ่งไอ้หมอนี่น่ะกำลังแบกร่างของทางชินนั้นไปที่กระท่อมที่ลอยฟ้าส่วนทางโนอินั่นหรอมันได้จับโนอิไว้ในกล่องปริศนาที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้น่ะเพียงเท่านี้โนอิก็ไม่สามารถรักษาตัวเองและออกมาได้แล้วล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองลูกพีหัวหน้าของทางไคมันนั้นก็ได้เข้ามาช่วยแกบังอาจมาทำร้ายคนพนักงานของฉันอย่างนั้นหรอและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าทางไคมันนั้นจะสามารถร่วมสู้โดยการไปยืมมีดทำครัวแถวนั้นเข้ามาต่อสู้และเอาชนะพวกมันมาได้และภาพก็ตัดไปที่ทางริสึซึ่งไอ้ริสึนั้นมันกำลังออกตามหาควันสีดำอยู่ด้วยล่ะซึ่งมันจะสูดกินให้หมดแล้วก็เพิ่มพลังของตัวเองแต่มันดันมาเห็นกล่องปริศนาซะก่อนนี่นะจะต้องมีอะไรที่สำคัญแน่ๆถึงได้ใส่กล่องที่แน่นหนาขนาดนี้แต่แท้ที่จริงแล้วกล่องนั้นคือกล่องที่ขังทางโนอิไว้นั่นแหละแล้วโนอิก็ได้เป็นอิสระและภาพก็ตัดมาที่ทางฟูจิตะกับเอบิสึฟูจิตะนั้นได้มารอพาร์ทเนอร์ของเขาที่มาสมัครนะแต่เหมือนจะไม่มีวี่แววของใครมาเลยสักคนนี่ก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะยังไม่มีใครโผล่หัวมาเลยนะจนเขานั้นแทบจะทนรอไม่ไหวแล้วล่ะแล้วเขาก็ได้มาเจอกับทางโนอิซึ่งโนอินะจะได้เดินมาพร้อมกับม้าของทางชินด้วยมันมีชื่อว่ากุระกุระหลังจากที่ทางชินได้หายตัวไปเธอจึงได้ยิ้มหมาตัวนี้เพื่อออกตามล่าได้ดมกลิ่นของทางชินนะนี่มัน2วันแล้วแต่ชินกลับหายตัวไปโดยไร้วี่แววนะฟูจิตะกับเอบิสึจึงอาสาเข้าไปช่วยหาด้วยแล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกับพาชินใหญ่ที่ตั้งอยู่ซึ่งพาชินนี้นะแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นนักเวทนั่นแหละแต่มันโดนสาปให้เป็นพายซึ่งทางโนอินั้นกำลังนั่งรออยู่เลยล่ะซึ่งเขาก็ได้มานั่งทับอยู่บนตัวของชินโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่นะไม่เป็นถุงห่อของชินแต่ทันใดนั้นเสียงกรนก็ได้ดังออกมาโนอิจึงได้รู้ว่าข้างในน่ะมีคนอยู่แล้วก็พบว่าชินยังไม่ตายงั้นหรอโล่งอกพิธีนะดีละเรารีบไปดีกว่านะรีบไปเซ็นสัญญากันเถอะแล้วพวกเขาก็ได้หันมาถามกระทั่งฟูจิตะว่าจะเอาไงล่ะซึ่งฟูจิตะก็ได้ยอมรับว่าใบสมัคร2ใบที่เขามีนะ1ใบนั้นเป็นของเขาเองส่วนอีกใบนึงคงจะเป็นการล้อเล่นเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเขาจะไม่พยายามแล้วล่ะแต่ทางเอบิสึก็ได้พูดว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเพราะคนที่เขียนใบสมัครอีกใบนึงมาให้กับทางฟูจิตะนะมันก็คือทางเอบิสึนั่นเองซึ่งเอบิสึนั้นจะเขินหน้าแดงสุดๆซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าเขาจะแอบชอบทางฟูจิตะอยู่ไม่ใช่น้อยและภาพก็ตัดมาที่ทางเอ็นในตอนนี้ซึ่งเอ็นมันจะได้รูปของทางนิไคโดมาแล้วล่ะแล้วมันก็รู้ได้เลยว่าแม่สาวคนนี้คือคนที่สังหารพ่อค้ารับซื้อควันแถมเป็นคนที่บุกมาชิงตัวตัวที่สื่ออีกด้วยหรือว่าเธอคนนี้จะเป็นคนใช้เวทย้อนเวลางั้นหรอในตอนนั้นน่ะมันน่าจะตายไปแล้วนี่แถมทางชินยังรู้ตัวตนที่แท้จริงอีกว่าไอ้หมอนี่มันเป็นคนที่อยู่ข้างๆกับไอ้กิ้งก่าตัวนั้นนี่ว่าแล้วมันก็เริ่มใช้อะไรบางอย่างโดยการสร้างหุ่นขี้ผึ้งขึ้นมาและทำการยัดเห็ดเข้าไปด้านในดูเหมือนว่านี่ไคโดน่ะจะหนีไปจากมันไม่รอดแล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางนี่ไคโดในตอนนี้จู่ๆทางนี่ไคโดก็มีอาการที่ผิดปกติไปขอได้ล้มลงและปรากฏเป็นเห็ดขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากด้านหลังของทางนี่ไคโดซึ่งมันน่ะก็คือพลังของทางเอ็นนี่แหละเอ็นได้เห็นแล้ว
ว่าในตอนนี้นะนิไคโดมันอยู่ที่ไหนพร้อมก็ได้หัวเราะอย่างสะใจเลยทีเดียวแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาซึ่งในตอนนี้ปีศาจเหตุของทางเอ็นน่ะมันกำลังออกอาละวาดอยู่ทางนิไคโดเธอรับบาดเจ็บสาหัสนั้นจึงได้บอกทุกคนน่ะวิ่งขึ้นไปชั้น2โดยเร็วและหลังจากนั้นเธอก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตของเธอที่เธอนั้นมีเพื่อนเป็นทางปีศาจล่ะนะซึ่งทางปีศาจนั้นมันได้มอบหน้ากากบางสิ่งบางอย่างให้กับเธอซึ่งหน้ากากอันนี้น่ะหากสวมใส่ขึ้นแล้วก็มันมีความสามารถในการเพิ่มพลังเวทกับตัวเองและความแข็งแกร่งทั้งหมดน่ะซึ่งทางนิไคโดนั้นไม่เคยเอามันออกมาใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ในครั้งนี้อาจจะถึงเวลาแล้วล่ะซึ่งเธอไม่รอช้ารีบใส่มันและก็รีบไปจัดการกับไอเหตุตัวนี้ซะซึ่งพลังของเธอนั้นเพิ่มพูนไปหลายเท่าและก็สามารถเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายแต่หลังจากได้จัดการมันเสร็จนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ถูกพาวาร์ปมาหน้าที่ประสาทของทางไอเอ็นในตอนนี้ซึ่งมันนั้นก็ได้รีบถามคำถามมากมายกับทางนิไคโดเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเธอคือผู้ที่ใช้เวทเกี่ยวกับการย้อนเวลาหรือเปล่าน่ะหลังจากที่เอ็นเห็นอย่างนั้นมันจึงได้รีบพานิไคโดน่ะเหมือนที่เซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กันโดยจะให้ฝั่งผู้หญิงแยกไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนส่วนฝั่งผู้ชายก็จะแยกไปอีกฝั่งนึงซึ่งหลังจากที่ทางนิไคโดได้มากับทางโนอิน่ะโนอิได้เห็นบาดแผลด้านหลังของทางนิไคโดจึงได้ทำการรักษาและดูแลให้ไปอย่างดีหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนนั้นก็เริ่มมาทำสัญญากันซึ่งสัญญานี้น่ะมันเป็นสัญญาพันธะที่อยู่ในตัวทุกคนจะแลกเซ็นกันและก็สลับแลกกันซึ่งหลังจากที่เซ็นเสร็จทางคูก็จะกลายเป็นพาร์ทเนอร์โดยไม่มีทางแยกแยกกันได้ส่วนทางฟูจิตะน่ะมันก็จะชั่วอีกแล้วพอหลังจากที่งานบลูไนท์ได้จบลงดูเหมือนว่าทางเอ็มบีซือน่ะเขาจะไปกินของแปลกมาจึงทำให้ท้องเสียและก็ไม่สามารถเข้าไปเซ็นสัญญาได้นะซีแล้วก็อย่างนึงพวกของทางศาสตราจารย์น่ะกำลังถูกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพราะว่าพวกเขานั้นกำลังตามหาทางไขมันอยู่สิไอไขมันอยู่ที่ไหนกันน่ะแต่ก็ไม่มีใครยอมปิดปากพูดไปแต่โดยดีหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันซึ่งทางนิไคโดก็จะถูกขังอยู่อีกห้องนึงถึงแม้ว่าศาสตราจารย์จะไม่รู้ก็เถอะว่าทางไขมันน่ะไปมีปัญหาอะไรกับเจ้าพวกนี้รวมถึงทางนิไคโดก็ด้วยและภาพก็ตัดมาที่ทางไขมันอีกครั้งไขมันได้มาที่ห้องปริศนาห้องนึงซึ่งที่นี่น่ะกลับรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเขาเคยมาเลยนะแถมยังมีรอยเลือดอะไรบางอย่างอีกด้วยเหมือนกำลังสดๆใหม่ๆและเขาก็ได้เดินมาที่ห้องนึงแต่ก่อนที่เปิดประตูเข้าไปน่ะเขากลับรู้สึกว่าห้องนี้น่ะเขาเคยเข้ามาก่อนและหลังจากได้เปิดประตูไปเขารู้สึกว่าเขาจะเสียใจนะฮะเปิดประตูไปแล้วก็และหลังจากนั้นก็ไม่รอช้าทางไขมันได้เปิดประตูเข้าไปและก็พบกับศพของใครบางคนที่นอนอยู่และเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอย่าเปิดห้องนั้นไปอันขาดและดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดน่ะจะเป็นความฝันของทางไขมันเท่านั้นเขาได้ตื่นขึ้นมาและก็มานั่งคุ้นคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเรื่องทั้งหมดน่ะตัวเขาจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดทั้งเรื่องในห้องนั้นทั้งเสียงจากโทรศัพท์นั้นรวมถึงในตรอกซอกซอยนั้นและก็ทางนิไคโดก็ด้วยหากความทรงจำของเขากลับมาแล้วก็เขาจะยังสามารถอยู่กับพวกนิไคโดได้ปกติหรือเปล่าแล้วหัวหน้าของทางไขมันก็เดินมาพร้อมกับถามไขมันว่าแกน่ะมีเรื่องคุ้นคิดอะไรอยู่งั้นหรอบอกฉันมาดีๆซะเถอะถึงตอนแรกไขมันก็ไม่ยอมบอกหรอกแต่ถูกบังคับจึงจำใจต้องบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาหนักความทรงจำไม่มีเลยจำอะไรไม่ได้ในอดีตเลยสักอย่างทำให้ทางหัวหน้านั้นเริ่มเข้าใจว่าคงจะเป็นเหตุผลที่นายน่ะไม่มีบ้านและก็ไม่มีเงินสินะใช่เลยล่ะผมจึงชอบมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าบอกแสเดียที่ผมมีอยู่ก็คือเหล่าพวกที่มีไม้กางเขนอยู่ที่ตาน่ะพวกมันอาจจะรู้เรื่องของผมก็ได้ทางหัวหน้าที่ฟังอย่างนั้นจึงได้บอกว่าอย่างนั้นสินะงั้นฉันจะขออาสาช่วยนายเองก็แล้วกันฉันมีคนที่รู้จักอยู่น่ะซึ่งมันมีไม้กางเขนอยู่ที่ตาเหมือนกันซึ่งสถานที่ที่มันอยู่ในตอนนี้ก็คือเรือนจำยังไงล่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาที่เรือนจำซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ไอ้หมอนั้นแกถูกสังหารเลยด้วยล่ะทางไขมันที่เห็นอย่างนั้นไม่รอช้าที่ทำการเด็กหัวมันเข้าไปซึ่งดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่ก็จะรู้จักไอ้ตัวที่อยู่ด้านในของทางไขมันอีกด้วยแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรกันนั้นการประหารก็ได้เริ่มขึ้นโดยที่ทางไขมันนั้นยังไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเลยนะซึ่งไขมันนั้นพยายามที่จะดึงขาของมันเอาไว้เพื่อที่จะตามหาคำตอบให้ได้จนเกิดจะถูกสูบเข้าไปในนรกละล่ะแต่ก็ได้มีปีศาจตัวนึงเข้ามาช่วยเอาไว้ซะก่อนพร้อมกับบอกเรื่องสำคัญกับทางไขมันมาว่าในตอนนี้น่ะเพื่อนของนายที่ชื่อว่านิไคโดน่ะถูกขังอยู่ที่ปราสาทของทางเอ็นฝากนายเข้าไปช่วยด้วยล่ะแล้วมันก็ได้หายตัวไปหลังจากที่ทางไขมันได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้เตรียมตัวออกไปหาทางเอ็นอย่างไวซึ่งเหล่าหัวหน้าก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วก็ได้ถามว่านายจะไปจริงๆงั้นหรอแบบนั้นมันเท่ากับไปตายเลยนะซึ่งไขมันก็ได้ถามว่าไอ้เจ้าเอ็นเนี่ยมันเป็นใครอย่างนั้นหรอมันเป็นผู้มีอิทธิพลในแถบนี้น่ะซึ่งมันนั้นมีความสามารถในการทำให้ทุกคนนะที่มันไม่พอใจกลายเป็นเหตุได้นะซีแถมยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องเมื่อ6ปีก่อนจู่ๆเมืองนึงก็ได้ถูกปกคลุมไปด้วยควันหลังจากที่ฝุ่นควันได้จางหายทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กลายเป็นเหตุไปจนหมดมันได้กลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้แหละหลังจากที่ใครมาได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้ขอตัวไปก่อนเพราะว่าขอลาออกจากหัวหน้าซึ่งหัวหน้านั้นก็ได้ดังเอาไว้นายจะลาออกแล้วอย่างนั้นหรอจริงสิฉันว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกไประเบิดที่ปรา
สารเองสักหน่อยนายคงจะไม่ได้ไปด้วยสินะเพราะนายน่ะลาออกแล้วนี่ไขมันได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบถอนตัวกลับมาและภาพก็ตัดมาที่ทางศาสตราจารย์ในตอนนี้ไอสัตว์ประหลาดแมงสาบน่ะดูเหมือนว่ามันจะให้แมงสาบตัวจิ๋วในการปลดล็อกให้มันรวมถึงปลดล็อกประตูให้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่านี่จะมีหนทางรอดแล้วล่ะแต่ว่านะเหมือนจะสายไปแล้วเพราะทางที่ใครดูน่ะเขาไม่ได้อยู่ที่ห้องนี้อีกต่อไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเอ็นกระทั่งปีศาจตัวนึงซึ่งหน้ากากอันนี้น่ะที่ทางที่ใครดูได้สวมใส่อยู่ทางปีศาจตัวนี้เหมือนจะรู้จักไปอย่างดีมันเองก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีผู้ที่ใช้เวทมนต์ย้อนเวลาได้ด้วยทางเอ็นจึงได้สั่งให้ทำหน้ากากใหม่ให้เหมาะกับพาร์ทเนอร์ของฉันหน่อยแล้วกันหลังจากนั้นมันก็ได้พาให้ใครดูมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักดูเหมือนว่าครั้งนี้ทำไมจะสงบเงียบจังเลยล่ะเพราะการเซ็นสัญญากับทางเอ็นนั้นมันได้ใส่สัญญาบังคับเอาไว้ด้วยนะสิทำให้นี่ใครดูไม่สามารถตอบโต้ได้ซึ่งมันต่างจากการเซ็นสัญญาปกติแต่ว่าทางฟูจิตะมันไม่ยอมรับหรอกเพราะไอ้นี่ใครดูนี่แหละมันร่วมมือใครมันสังหารเพื่อนรักของมันเลยนะซึ่งทางเอ็นนั้นก็ไม่สนใจหรอกให้ลืมเรื่องความแค้นกับนี่ใครดูซะแล้วทุกอย่างไปมุ่งเน้นให้กิ้งก่านั้นในตอนนี้นี่ใครดูน่ะเป็นพาร์ทเนอร์ของฉันแล้วแต่ว่าฟูจิตะก็ไม่อาจยอมรับได้อยู่ดีแต่เขานั้นก็ใจไม่กล้าพอที่จะลาออกจากที่นี่ทำให้เขาได้ร้องไห้ได้เสียใจแล้วจู่ๆในระหว่างที่เขาปลอบโยนกันอยู่นั้นทางศาสตราจารย์ก็ได้มาขโมยอาวุธปืนพร้อมกับกำลังก้นเสบียงเพื่อเตรียมพร้อมจะกำลังจะรีบหนีอยู่นั่นแหละซึ่งฟูจิตะกับเอบิสึในตอนนี้ก็กำลังจะย่ำแย่เพราะเอบิสึน่ะไม่สามารถแปลงร่างเป็นปีศาจตัวยักษ์ได้พลังเวทของเขาไม่เพียงพอนะสิและในจังหวะนั้นก่อนที่ทางฟูจิตะกับเอบิสึจะเสียชีวิตทางชินกับโนอิก็ได้เข้ามาช่วยไว้ซะก่อนซึ่งทางชินได้ถามศาสตราจารย์มาว่าฉันแจแกเลือกเลยกันว่าแกจะเอาที่หัวหรือส่วนไหนของร่างกายน่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาหลังจากได้ทางชินได้รู้ว่าชายคนที่เขากำลังยืนเหยียบอยู่นั้นเป็นผู้มีพระคุณของเขานั้นเขาจึงได้เปลี่ยนจากการฆ่าฟันกลายเป็นการช่วยเหลือในทันทีทำเอาทางฟูจิตะนั้นทำหน้ากลัวอีกแล้ววันนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่ว่าอะไรกันลงเอยแบบนี้ตลอดเลยและภาพแกตัดมาที่ทางโชตะโชตะได้เรียกให้นิไคโดนั้นมาหาหน่อยสิเพราะเขานั้นมีเรื่องจะสอนเธอหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดหากต้องอยู่ใกล้ๆกับทางเอ็นแหละนะเพราะว่าเอ็นน่ะมักจะถูกลอบสังหารอยู่ตลอดโชตะจึงต้องการอยากจะสอนอะไรบางอย่างให้กับทางนิไคโดด้วยการจะเปิดหนังเรื่องหนึ่งให้นิไคโดได้รับรู้ซึ่งหนังเรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวของทางเอ็นในวัยเด็กเอ็นได้เกิดมาพร้อมกับมีเหตุอยู่รอบกายซึ่งตัวเขานั่นแหละเหมือนจะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้จึงทำให้พ่อแม่นั้นต้องตายด้วยฝีมือของตัวเองและอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีโจรคนหนึ่งจับเขาเอาไปขายให้กับโรงงานเถื่อนแห่งหนึ่งซึ่งโรงงานแห่งนี้นะบังคับให้เอ็นนั้นต้องปล่อยควันอยู่ตลอดเพื่อที่จะควันนั้นไปขายซึ่งเอ็นต้องทนอยู่อย่างนี้ถึง9ปีทีเดียวจนเขานั้นพลังเวทหมดตัวแล้วมันก็จับทางเอ็นนั้นโยนทิ้งลงแม่น้ำและหลังจากนั้นเราปีศาจคิดว่าทางเอ็นได้กลายเป็นโศกจึงได้จับเขาโยนลงไปในนรกแต่ว่าโดยไฟแค้นของเขานั้นแม้ในเพลิงนรกยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้และหลังจากนั้นในนรกแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นเห็ดไปจนหมดซึ่งทางเราปีศาจเองก็ไม่คิดเลยว่าจะมีนักเวทที่สามารถอยู่ในนรกได้ด้วยนะหลังจากนั้นมันจึงได้เข้าไปทำความรู้จักกับทางเอ็นแล้วก็ได้ตั้งชื่อของเอ็นว่าเอ็นซึ่งเอ็นนั้นก็ได้กลับคืนสู่เยาว์เขาได้กลับมาสู่โลกเดิมของเขาพร้อมกับเข้าไปจัดการและทำลายพวกที่บังคับให้เขานั้นต้องใช้พลังเวทและทุกทรมานถึงทุกวันนี้และอยู่มาวันหนึ่งพวกพ้องของเอ็นก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆจนได้กลายเป็นองค์กรไปในที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีคนสังหารนักเวทโดยที่ตัดเอาไปแต่หัวซึ่งเรื่องนี้น่ะจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตทีเดียวจนมาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าลูกน้องของเอ็นจะถูกเล่นงานเขาแล้วล่ะทำให้ลูกน้องคนอื่นๆนั้นแทบทนไม่ไหวจึงได้รีบออกไปตามล่าซึ่งเอ็นก็ได้คุยกับลูกน้องคนนึงที่โดนเขาได้บอกว่าชายคนดังกล่าวนั้นที่ตาของมันน่ะมันมีลายกางเขนอยู่ที่ตานะสิแถมอีกอย่างนึงมันมาจากองค์กรที่มีชื่อว่า Cross Eye และหลังจากนั้นไม่ทันไรทุกคนในองค์กรก็ได้หายเกลี้ยงโดยในหมอนั้นเล่นงานจนหมดเปลือกเหลือก็เพียงแค่ทางชินกับทางโนอิเท่านั้นและทางเอ็นก็ได้ส่งลูกน้องที่เหลืออีกคนนึงให้ไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ได้ติดต่อมาว่าในตอนนี้เจอตัวมันแล้วล่ะพวกมันนั้นอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองมัสเตมานารีบส่งชินกับโนอิมาโดยเร็วแล้วชินกับโนอิก็ได้มาตามคำขอซึ่งเขานั้นได้เข้าไปจัดการพวกมันอย่างบ้าคลั่งแต่วันนี้นะทางเอ็นกลับรู้สึกผิดปกติเขาจึงได้เดินทางมาที่เมืองแห่งนี้ด้วยตัวเองเขานั้นกลับรู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ว่าชายคนนั้นน่ะจะต้องไม่ปกติและหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากทางชินและโนอิมาเขาได้บอกว่าในตัวของชายคนนั้นน่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่หาคำตอบไม่ได้ถึงแม้ว่าชินกับโนอินั้นจะทำการโจมตีอย่างบ้าคลั่งกันเถอะแต่หมอนี่กลับไม่เป็นอะไรพร้อมกับสวนกลับจึงทำให้ชินกับโนอินะเกือบจะตายไปในที่ส
ุดพวกเขาคิดว่าจะต้องมาจบชีวิตที่นี่แล้วล่ะแล้วก็ทางเอ็นได้มาถึงพร้อมกับได้เอาไม้กวาดน่ะบอกให้ทางชินนาพาโนอิลบหนีจากที่นี่ซะเดี๋ยวที่เหลือเขาจะเป็นคนจัดการเองหลังจากที่ทางเอ็นได้สบตากับมันอีกครั้งเอ็นก็รู้ได้เลยว่าไอ้หมอนี่น่ะมันคุ้นค่าแก่การกำจัดหากไม่กำจัดมันละก็ตัวเอ็นเองอาจจะตายก็ได้แล้วเมืองนั้นทั้งเมืองก็ได้กลายเป็นเห็ดไปในที่สุดแถมทางเอ็นเองก็ไม่รู้ว่าไอ้หมอนั้นมันตายจริงหรือเปล่าเพราะทุกอย่างนิ่งเงียบสงัดแต่หลังจากนั้นที่คองเขาก็มีรอยบาดตื้นๆอยู่พร้อมกับหน้ากากก็ได้ถูกทำลายไปแล้วแต่ก่อนที่เขานั้นจะกลับมาที่นี่เขาได้พบกับชายปริศนาที่ไม่มีหัวกำลังข้ามประตูมิติและไปที่เมืองแห่งหนึ่งอยู่ซึ่งนั่นก็ไม่มั่นใจว่าใช่ไอ้หมอนั่นหรือเปล่าและเรื่องราวของเอ็นทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้แหละและเอ็นก็ได้เดินมาพร้อมกับบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เขาตามหาทางนิไคโดผู้ใช้เวทย้อนเวลาน่ะเพราะเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อ6ปีก่อนแล้วก็จะพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้หมอนั่นน่ะตายจริงหรือเปล่าและภาพก็ตัดไม่ได้ทางใครมันในตอนนี้เขาได้ปลอมตัวเข้ามาที่ปราสาทของทางเอ็นไปที่เรียบร้อยซึ่งเขาก็ได้แถมมาว่าตัวเขาน่ะเป็นภรรยาของทางหัวหน้าคันบาที่เพิ่งจะแต่งงานเมื่อ3วันที่แล้วน่ะทำให้รอดพ้นจากการตรวจสอบและสามารถเข้ามาด้านในได้แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือในปราสาททำไมถึงกลับมีเมืองได้ล่ะมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วพวกเขาก็ได้เข้ามาเจอกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้น่ะเหมือนจะแอบชอบทางหัวหน้าคันบาอยู่แต่หัวหน้าคันบาไม่สนใจเธอจึงได้ลาออกไปเธอมีชื่อว่าอาสึกะน่ะซึ่งอาสึกะก็ได้ทำการท้าดวลกับทางคันบาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าใครสามารถมียอดขายที่ดีที่สุดณที่นี่น่ะจะได้รับอนุญาตให้มาขายและเปิดร้านที่นี่ถาวรน่ะซึ่งทางคันบามีเหรอจะปฏิเสธเขาจึงได้ท้าแล้วก็บอกว่าหากเขาแพ้แล้วก็เขาจะปิดร้านและจะไปอยู่ที่ร้านของอาสึกะซึ่งยิ่งทำให้อาสึกะนั้นมีไฟขึ้นมากกว่าเดิมและหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำการแข่งขันกันแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของทางศาสตราจารย์ในตอนนี้ทางชินได้ให้โนอินะทำการรักษาทุกคนให้กลับไปเหมือนเดิมพร้อมกับบอกให้ทางศาสตราจารย์น่ะกลับไปที่โลกของเขาก็เธอแล้วก็อย่ามายุ่งกับไอ้กิ้งก่าอีกหากไปยุ่งกับกิ้งก่าแล้วก็มันหมายความว่าจะเป็นศัตรูกับทางชินนะสิเขาน่ะสาบซึ้งเรื่องในอดีตอยู่แต่ว่าในตอนนี้น่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยล่ะซึ่งทางศาสตราจารย์ก็ยืนยันว่าเขาจะไปช่วยนี่ใครดูให้ได้ซึ่งเรื่องนั้นน่ะยิ่งเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดแต่ไม่ว่ายังไงศาสตราจารย์ก็ไม่ยอมอยู่ดีทำเอาทางชินนั้นถึงก็ปวดหัวไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นหลังจากที่ทางไคมันได้รู้ว่าในตอนนี้น่ะทางนิไคโดได้กลายเป็นพาร์ทเนอร์ของทางเอ็นไปที่เรียบร้อยซึ่งเขานั้นถึงกับอึ้งไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นาและหลังจากนั้นหลายวันเขาก็เอาแต่นั่งซึมอยู่โดยที่ไม่ทำอะไรเลยทั้งนั้นจนเขารู้สึกว่าเขาควรจะกลับไปได้แล้วล่ะทั้งที่ตอนแรกเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่านิไคโดน่ะเป็นนักเวแต่เขาแค่ไม่อยากยอมรับเท่านั้นเพราะอยากจะอยู่กับนิไคโดตลอดไปน่ะและในระหว่างที่เขาคิดว่าเขาคงไม่สำคัญแล้วล่ะคงจะต้องไปหาที่อื่นอยู่สงบสักพักแต่บังเอิญมาเดินเจอกับนิไคโดเนี่ยสิซึ่งนิไคโดกำลังเดินมาเจอกับทางเอ็นอยู่ด้วยและการประกาศก็ได้เริ่มขึ้นว่าตอนนี้ใครมียอดขายได้มากที่สุดก็จะได้มาขายที่นี่พร้อมกับมีคณะกรรมการนั่นก็คือองค์กรของเอ็นยังไงล่ะรวมถึงทางนิไคโดที่จะไปเป็นกรรมการอีกด้วยใครมันที่ในงานถึงได้ลุกไฟขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็รีวิ่งไปหาทางหัวหน้าคันบะแล้วก็บอกว่าเรามาเริ่มขายกันเลยดีกว่าทำยอดขายพุ่งทะลวงกันเลยแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนได้เริ่มเดินมาที่ร้านแต่กลับเลยทางร้านของคันบาไปแล้วก็ไปที่ร้านของทางอาสึกะเนี่ยสิซึ่งเธอนั้นกำลังจะใช้เวทมนต์สะกดจิตทำให้หลงทำให้รักมีแต่เหล่าผู้หญิงเท่านั้นแหละที่ยังสงสัยอยู่ทั้งที่รสชาติก็ไม่ได้อร่อยเลยแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ล่ะซึ่งแท้ที่จริงแล้วทางอาสึกะน่ะเวทมนต์ของเธอคือการเรียกเอ็นเจอร์ออกมาแล้วก็บังคับให้เอ็นเจอร์น่ะสามารถสร้างพายออกมาได้พร้อมกับไล่วนมนต์เสน่ห์เข้าไปเนี่ยสิซึ่งทำให้ทุกคนติดแงกอยู่ทุกวันนี้สถานการณ์แบบนี้เรียกได้ว่าทางหัวหน้าคันบาน่ะแพ้ราบคาบอย่างแน่นอนแต่เขาจะไม่ยอมอย่างนั้นหรอกแล้วทางไคมันนั้นก็ได้ทำให้เห็นนิไคโดที่กำลังยืนเมื่ออยู่หัวหน้าคันบาจึงได้บอกว่านี่แหละโอกาสแล้วล่ะนายไปซะสิถึงนายอยู่ไปก็ไม่มีอะไรต่างหรอกนะไคมันที่ทุกคนอย่างนั้นจึงได้ขอขอบคุณแล้วก็รีบวิ่งไปหาทางนิไคโดซึ่งประจวบกับเวลาที่ทางฝั่งเอ็นเจิ้นฝั่งหนูเขาได้หมดพลังแล้วล่ะจึงทำให้ทุกคนนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมและแบบนี้ใครกันแน่นะที่จะเป็นฝ่ายชนะหลังจากที่ทุกคนนั้นได้คลายมอสโกทางเอ็นก็ได้เดินมาที่ร้านของทางหัวหน้าคันบาแล้วก็ได้บอกว่าอยากจะชิมทั้งสองร้านน่ะและตัดสินใจว่าใครจะได้อยู่ที่นี่ซึ่งทางคันบาก็ได้เตรียมพายสุดพิเศษออกมาพอรู้ข่าวว่าทางเอ็นน่ะเขากินแต่เห็ดจึงได้ทำพายเห็ดสุดพิเศษมาให้น่ะหลังจากที่เอ็นได้ชิมนั้นถึงกับตาลุกวาวแล้วก็บอกว่าให้ทางหัวหน้าคันบาน่ะขายที่นี่ได้เขาเป็นฝ่ายที่ชนะทำเอาเขานั้นถึงกับงงไปเลยมีเรื่องแบบนี้ด้วยอย่างนั้นหรอแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางไคมันกับนิไคโดซึ่งในระหว่างที่ไคมันนั้นกำลังพานิไคโดวิ่งหนีอยู่นิไคโดก็เลยปล่อยมือเขาเพราะก็บอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่เขาอยากอยู่เคียงข้างกับเอ็นน่ะยิ่งทำให้ไคมันนั้นสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงเขาจะไม่รู้ก็เถอะถึงเหตุผลทั้งหมดน่ะแต่ถ้าหากไม่ไปแล้วก็คงจะต้องใช้กำลังแล้วล่ะ
นี่ไคโดจึงตอบมาว่าอย่างนั้นเหรอหากทำได้ล่ะนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาภาพได้เปิดมาที่ทางไอคาวะซึ่งไอคาวะน่ะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางริซึในตอนนี้เขากำลังออกมาล่าของกินอยู่อย่างสบายใจแล้วก็ได้รู้จากเพื่อนฝูงว่าทางริซึในตอนนี้น่ะไปคบค้าสมาคมกับไอพวกแก๊งคลอสอาร์อีกแล้วทางไอคาวะที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้เข้าไปช่วยเพื่อนรักของเขาโดยการบุกทะลวงเข้าไปเพียงคนเดียวซึ่งถึงแม้ว่าอันตรายมากก็เถอะและหลังจากนั้นเขาก็ได้มาพูดคุยกันแต่จู่ๆทางไอคาวะมันก็ได้ปวดหัวขึ้นมาเนี่ยสิมันจึงได้บอกกับทางริซึว่าฉันขอตัวก่อนนะและนายอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอีกล่ะและเขาก็ได้หายตัวไปเลยหลังจากนั้นทางริซึที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงพยายามออกตามหาบอสของพวกแก๊งครอสไอว่ามันหนักในตอนนี้มีข่าวลือมาว่ามันน่าจะอยู่ที่เบริกหน้าเมืองเบริกแห่งนั้นจะต้องมีบอสพวกมันอยู่แน่ทางริซึจึงได้ออกตามหาเพื่ออยากจะรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเขาหนักและฆ่าเขาเพื่ออะไรและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันอีกครั้งในระหว่างที่ทางไคมันกับนิไคโดกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งดูเหมือนว่าไคมันนั้นถ้าเขาไม่มีมีดแล้วก็ไม่สามารถสู้กับทางนิไคโดได้เลยแถมยังโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าทางนิไคโดเป็นผู้หญิงเนี่ยสิทางไคมันจึงไม่อาจกล้าลงมือได้หรอกนะและเขาก็ได้ถูกอัดยับอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดไคมันเองก็สวนกลับเหมือนกันทำให้นิไคโดนั้นมีเลือดออกบ้างแหละและภาพก็ตัดมาที่ทางโชตานั้นแท้ที่จริงแล้วมันอยากจะให้ทางนิไคโดน่ะต้องตายไปซะมันไม่อยากให้นิไคโดมาอยู่ข้างๆกับเอ็นมันต่างหากล่ะที่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเอ็นน่ะมันจึงได้มาคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าปีศาจแถมมันถวายเครื่องสังเวยว่าทำยังไงก็ได้ให้ทางนิไคโดน่ะจงตายไปซะและหลังจากนั้นไม่ทันไรนิไคโดกับไคมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งไคมันในตอนนี้สภาพจะย่ำแย่สุดๆทั้งแขนทั้งขาเขานั้นรู้สึกว่าจะโดนทับจนเละไปแล้วล่ะส่วนทางนิไคโดก็ยังเข้ามาอัดอยู่เรื่อยๆถึงแม้ไคมันจะบอกให้หยุดก็เถอะแต่ว่านิไคโดก็ไม่หยุดรอหากใครกล้าเป็นศัตรูกับเอ็นมันก็ถือเป็นศัตรูกับเธอด้วยจริงล่ะเธอเป็นนักเวทเพราะฉะนั้นมาทำให้มันจบกันเลยจะดีกว่าแล้วเธอก็ได้อัดทางไคมันนั้นให้ร่วงลงสู่พื้นและในระหว่างนั้นไคมันก็ได้สติกลับคืนมาเรื่อยๆเขาได้เห็นภาพในอดีตและได้รู้ว่าในตัวของเขานั้นแท้ที่จริงแล้วเหมือนจะมีปีศาจหลับไหลอยู่หลังจากได้สติเขาก็ได้เข้าไปซ่อนตัวซึ่งนิไคโดก็ได้ลงมาและออกตามหาในตอนนี้นะจำเป็นจะต้องจัดการกับนิไคโดแล้วล่ะทางไคมันจึงพยายามที่จะชักมีดออกมาแต่ก็ถูกไอ้ตัวที่อยู่ด้านในนะสั่งห้ามเอาไว้จะฆ่าอีกแล้วงั้นหรอแกจะฆ่าเพื่อนพ้องแกอีกแล้วงั้นหรอแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางนิไคโดอีกครั้งนิไคโดได้ตามหาทางไคมันอยู่แต่ไคมันกลับไม่ปรากฏตัวมาเลยและจู่ๆก็ได้มีใครบางคนนั้นออกมีดมากระซวกหลังทั้งนิไคโดจนนิไคโดนั้นได้หมดสภาพแล้วก็นอนแน่นิ่งไปซึ่งทางโชตาก็จะมาดูอาการตายแล้วงั้นหรอแล้วมันก็ดีใจอย่างมากขอบคุณจริงๆเลยนะปีศาจสุดที่รักและปีศาจเพื่อนรักของทางนิไคโดก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอยังไม่ตายหรอกนะและเขาพยายามจะช่วยเธออีกด้วยอันดับแรกนะเขาได้ดึงสัญญาที่อยู่ด้านในของทางนิไคโดออกและก็มอบให้กับทางโชตาพร้อมกับบอกว่าฉันจะมอบให้นายแล้วกันหากนายไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครนาแล้วก็ได้ทำการรักษาทางนิไคโดจนฟื้นสติกลับมาแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่ว่าในตอนนี้นะสัญญาได้ถูกออกมาแล้วหากเธอนะไม่กลับไปเข้าใกล้ทั้งเอ็นนี่แล้วก็สัญญานั้นก็จะไม่ปรากฏตัวออกมาในตอนนี้นิไคโดควรจะหนีห่างจากเอ็นให้มากที่สุดและยังได้ถามว่าใครกันนะที่เป็นคนแทงทั้งนิไคโดน่ะนิไคโดก็ได้บอกว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ใครมันหรอกซึ่งหน้าตาของมันก็มองไม่ค่อยชัดอีกด้วยและทางเอ็นในตอนนี้กำลังออกตามหาทั้งนิไคโดอยู่เลยล่ะและจู่ๆภายในร่างกายของเขานั้นก็ได้รู้สึกเจ็บปวดและนอนสลบไปซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าการดึงส่วนที่สัญญาออกมาจากร่างกายน่ะต่างๆที่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วมันจะต้องส่งผลถึงเอ็นอย่างแน่นอนแถมส่วนที่สัญญานี้ยังไม่สามารถออกมาทำเองได้อีกด้วยซึ่งถึงแม้ว่าทางโชตาจะอยากทำมันก็เถอะแต่ถ้าหากไม่ได้ทางดารุมะเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ก็ไม่สามารถทำได้หรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมแล้วนะแล้วหลังจากที่ทางเอ็นนั้นได้ฟื้นขึ้นมาเอ็นก็ได้รู้ว่าในตอนนี้น่ะนิไคโดอยู่ที่โบสถ์น่ะเขาจึงได้เดินทางมาที่นี่ส่วนทางนิไคโดปีศาจและก็ทางโชตากำลังเดินออกตามหาทางไคมันว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วพวกเขาก็ได้เดินมาพบกับไคมันที่กำลังจะหมดสติอยู่และไคมันในตอนนี้น่ะเขาก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตของเขาซึ่งที่นี่น่ะมันเป็นที่แห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นรู้สึกคุ้นเคยไปอย่างมากแถมตัวเขานั้นยังมีปีศาจที่กำลังเติบโตอยู่ในร่างกายเรื่อยๆมันเป็นใครกันแน่นะมันคือตัวอะไรกันแน่และหลังจากนั้นเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับอยู่ทางคุณหมอไปที่เรียบร้อยพร้อมกับตัวเองน่ะได้โดนสาปและความจำเสื่อมไปจนหมดซึ่งในตอนนั้นก็ได้ทางนิไคโดนี่แหละที่เป็นคนเป็นห่วงแล้วมาเฝ้าไคให้แถมยังเป็นคนตั้งชื่อว่าไคมันให้กับทางไคมันอีกด้วยซึ่งในตอนนั้นพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันและหลังจากที่ทางไคมันได้ฟื้นสติกลับมาไคมันก็ได้เห็นกับทางนิไคโดซึ่งเขาน่ะได้พูดว่าเธอน่ะเป็นผู้ใช้เวทสินะไคมันไม่รอช้าที่ทำการอมหัวทางนิไคโดอย่างไวแล้วก็ถามนิไคโดมาว่าไอตัวข้างในน่ะมันพูดว่าอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งตัวข้างในนั้นมันก็พูดว่าเธอน่ะไม่ใช่แต่ไคมันนั้นไม่เชื่อหร
อกเขาไม่มีทางเชื่อใหญ่นักเวทที่ยอมโกหกขนาดนี้หรอกนะแต่ทางในไคโดก็ได้บอกไว้เชื่อเธอแถมเธอยังได้บอกมาอีกว่าตัวตนที่อยู่ด้านในของทางไคมันน่ะแท้จริงแล้วมันคือทางริสึนั่นแหละริสึอย่างนั้นหรอจริงงั้นหรอหมายความว่าคนที่สาปเขาคือริสึสินะแล้วพาเกตัดมาที่ทางชินโนอิแล้วก็พวกศาสตราจารย์พวกเขาได้มาย่างเนื้อกินกันอย่างอร่อยซึ่งทางชินนั้นได้ต่อว่าทางศาสตราจารย์ในตอนที่เขาไม่อยู่น่ะทางศาสตราจารย์ได้ออกไปข้างนอกอีกแล้วใช่ไหมเขาน่ะออกไปโดยที่ไม่สนเลยสถานะของชินในตอนนี้คือนำพวกศาสตราจารย์มาซ่อนไว้โดยที่แม่เอ็นรู้หากเอ็นรู้เรื่องนี้แล้วก็ชีวิตของชินคงจะจบลงอย่างแน่นอนทางชินจะได้เสนอว่าพรุ่งนี้ผมจะให้ทุกคนกลับไปจากที่นี่แหละนะถึงคนอื่นนั้นโคตรจะโล่งใจไปเลยล่ะแต่ว่าแล้วนี่ใครโดล่ะสิ่งนี้ใครโดน่ะให้ลืมไปเถอะไม่สามารถทำเรื่องนั้นได้หรอกแต่จู่ๆทางอาจารย์ก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะงั้นพวกเราจะกลับพรุ่งนี้แล้วกันดูเหมือนว่าเขาน่ะจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ด้วยและภาพก็ตัดมาที่ทางไคมันอีกครั้งในตอนนี้น่ะพวกของเอ็นได้ออกไปตามหาทางนี่ไคโดจนมาถึงที่โบสถ์แห่งนี้แล้วทางปีศาจจึงไม่รอช้ารีบบอกให้ทั้งคู่น่ะหลบหนีไปจากที่นี่โดยด่วนหากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็มีแต่จะต้องตายเท่านั้นและสติของนี่ไคโดก็จะกลับคืนไปเหมือนเดิมซึ่งถึงแม้ว่าไคมันจะไม่อยากทำก็เถอะเพราะเขาน่ะไม่อยากจะเดินทางร่วมกับใหญ่ไม่มดโกลนี่อีกแล้วแต่ก็ถูกทางปีศาจนั้นยัดเยียดจิ้นลงไปจนได้และดูเหมือนว่าเขาน่ะจะเสกให้ทางโชตะกลายไปทางนี่ไคโดและก็มาหลอกอยู่กับทางเอ็นน่ะซึ่งถึงแม้ไม่รู้ว่าจะหลอกได้นานสักเท่าไหร่ก็เถอะแต่นี่น่ะเป็นพลังเวทระดับสูงปลอมได้อย่างแนบเนียนอย่างแน่นอนซึ่งตอนแรกนั้นทางโชตะนั้นจะโมโหไปอย่างมากและก็ได้สะบดไปมากมายแต่ทางปีศาจก็บอกว่าปากดีนักเดี๋ยวก็จับโยนนรกสลอกซึ่งเขานั้นก็ได้รีบกราบขอโทษอย่างไวแล้วก็ได้คิดว่าจริงสิหากฉันอยู่ในร่างนี้แล้วก็ฉันสามารถทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้นะสิซึ่งทางปีศาจเองก็จะรู้ดีและก็สั่งห้ามว่าห้ามทำอะไรที่เป็นการกระตุกกระตากอย่างเด็ดขาดทำไมอยากโดนจักรกันแล้วก็และพาแก้ตัดมาณเมืองเบรีซึ่งทางไคมันกับนิไคโดได้มาถึงที่เมืองแห่งนี้แล้วแล้วก็ได้มาแอบซ่อนตัวกันและทางไคมันก็ได้ถามไคโดมาว่าทำไมถึงปลอมตัวเป็นมนุษย์ล่ะเพราะเธอน่ะเคยใช้เวทมนต์สิและเวทมนต์นั้นทำให้เธอต้องสูญเสียเพื่อนคนสนิทไปเธอไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเธอน่ะไม่อยากให้คนชั่วใช้พลังเวทของเธอจึงพยายามอยากจะเป็นมนุษย์และเธอก็คิดว่าหากเธออยู่ร่วมกับไคมันและก็ปลอบปลาพวกนักเวทไปเรื่อยๆบางทีแล้วอาจจะทำให้เธอน่ะกลายเป็นมนุษย์จริงๆก็ได้นะและเธอก็ได้ถามกับไคมันมาว่าแล้วนายน่ะคิดยังไงนายคิดจะยังเป็นเพื่อนกับฉันหรือเปล่าซึ่งทางไคมันนั้นถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยและก็ได้บอกว่าหากเธอสัญญาว่าจะไม่ใช้เวทมนต์ละก็ฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะถ้าหากไม่ใช้เวทมนต์มันก็ไม่ใช่ผู้ใช้เวทซึ่งทางคู่นั้นก็เลยเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วก็อันตกลงว่าพวกเราทั้งคู่จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12